ค่ะกราบสวัสดีท่านผู้อยู่ในรายการทุกท่านนะคะดิฉันยโสธราศิริภาประภากรเป็นผู้ดำเนินรายการชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมนะคะมีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AISSD นะคะแล้วก็สวัสดีคณาจารย์ทุกๆท่านด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อุปสรณ์นะคะนะคะบัดนี้ถึงเวลาแล้วดิฉันใคร่ขอนำเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการบริหารของชมรมได้กล่าวทักทายแล้วก็ได้กล่าวเรียนเชิญท่านวิทยากรแล้วก็กล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะในรายการนี้ขอกล่าวเรียนเชิญท่านค่ะท่านอาจารย์นงลักษณ์ไม่ได้ยินเสียงนะคะท่านอาจารย์เปิดไมค์ด้วยนิดนึงค่ะค่ะขออภัยค่ะกราบสวัสดีท่านประธานชมรมแล้วก็กราบสวัสดีท่านวิทยากรรวมถึงท่านผู้ร่วมรายการทั้งในช่องซูมตอนนี้แล้วก็ทั่วโลกทั้งในและต่างประเทศนะคะในการที่จะได้รับชมและรับฟังรายการนี้ขอชื่นชมนะคะในชมรมนักวิชาการอิสระเพื่อการสร้างสรรค์สังคมหรือ AISSD ที่มีความตั้งใจนะคะในการที่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันของนักวิชาการนะคะทั้งในและต่างประเทศดิฉันเชื่อมั่นว่าชมรมนี้เนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเพราะว่าด้วยความตั้งใจของท่านประธานแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยณบัดนี้ก็ในวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์ในการที่จะมาเป็นวิทยากรในเรื่องของพุทธบูรณาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้จากท่านวิทยากรนะคะก็ต้องกล่าวขอบพระคุณณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีนะคะที่ได้ให้เกียรตินะคะแล้วก็ก่อนที่จะนำเข้าสู่การบรรยายหรือรับฟังนะคะการบรรยายจากวิทยากรในนะคะดิฉันใคร่ขอนำเรียนประวัติแล้วก็การทำงานนะคะของท่านวิทยากรโดยสังเขปนะคะท่านจบปริญญาเอกนะคะพทด.รัฐประศาสนศาสตร์ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะแล้วก็ท่านก็จบรปม.การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์แล้วก็จบพทบ.สังคมศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งนี้นะคะท่านได้จบเปลี่ยนธรรม4ประโยคแม่กองบาลีสนามหลวงแล้วก็นักธรรมชั้นเอกณแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยนะคะซึ่งสถานที่ทำงานของท่านก็คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะคะซึ่งตำแหน่งทางวิชาการของท่านก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะประสบการณ์ทำงานของท่านก็สนใจไม่ใช่น้อยเลยนะคะคือท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่ปารวิทยานุสรวัดสามขาตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะคะและท่านก็ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลานครลำปางฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงขลานครลำปางตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยด้วยทั้งนี้ท่านยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและก็เลขานุการประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตรปม.สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบทคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครลำปางด้วยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นะคะท่านได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครลำปางและยังเป็นกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะดิฉันใคร่กราบนำเรียนท่านวิทยากรนะคะได้บรรยายในโอกาสต่อไปขอกราบนำเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านอาจารย์นะครับท่านประธานนะครับท่านอาจารย์ดร.สุรโสยโสธรานะครับท่านอาจารย์ดร.นงลักษณ์แล้วก็ท่านอาจารย์วรกิจเนาะที่อยู่ในรายการแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผู้ก่อการดีนะผู้ก่อการดีนี่ผมจะพูดหยอกเสมอว่านะเป็นผู้ที่ทำให้นักวิชาการของเรานี่ไม่ว่างเลยนะฮะหยอกคนนั้นทีแย่คนนี้หน่อยนะอยากจะให้เรานำสิ่งดีๆเข้าสู่นะแวดวงงานวิชาการ
นะก็คืออาจารย์ยโสธรานะฮะซึ่งผมเองผมจะฟังเพลงยโสธราทุกๆเช้านะฮะนะไม่มีนกตัวไหนบินแล้วไม่พักเหนื่อยอย่างเงี้ยฮะงั้นก็แสดงว่าโสระยาหรือยโสธราแทนโสระยาไอ้ผมจำสับสนนะต้องขออภัยโสระยานะครับก็ยินดีนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็คงจะไม่ขอต้องขอออกตัวก่อนว่าคงจะไม่เป็นทางการมากนักนะครับแต่ก็อยู่ในแวดวงของงานวิชาการซึ่งกับผมเองผมจากการได้รับการติดต่อจากอาจารย์ยโสธราเอาอีกละโสระยานะฮะอาจารย์โสระยาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอาจารย์นันมีเรื่องอะไรที่จะอยากจะคุยอยากจะพูดหรือเปล่าผมเองผมก็มีประเด็นอยากจะพูดคุยก็หลายๆประเด็นด้วยกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้พรีแพร์ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพื่อที่จะพูดคุยในประเด็นอื่นๆที่มันน่าสนใจหรืออาจจะเป็นประเด็นที่ฮอตที่สุดในสังคมอาจจะเป็นการวิเคราะห์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในมิติของศาสนาก็ดีในมิติของข่าวคราวที่เกิดขึ้นในสังคมเราน่าจะนำมาคุยกันน่าจะตั้งเป็นท็อปปิกหรือบางทีอาจจะไม่ใช่เป็นท็อปปิกแต่ว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการพูดคุยกันหยิบโยงให้สักคนหนึ่งนำสู่ประเด็นยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของน้องแตงโมกับความอ่อนแอทางการใช้วิจารณญาณของสังคมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฮะหรือแม้แต่เรื่องของลุงพลในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นข่าวคราวที่มันอาจจะบอบบางกับสังคมเราจะใช้วิจารณญาณเราจะใช้หลักการวิถีพุทธวิถีจิตวิทยาอะไรต่างๆเหล่านี้มันน่าสนใจถ้าอย่างนี้นะฮะแต่สำหรับผมเองในวันนี้ผมต้องขอออกตัวก่อนเนาะครับเนาะจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆผมเองผมก็ได้นำเรียนกับท่านอาจารย์ไว้ว่าเอาเรื่องอะไรดีนะท่านอาจารย์ก็บอกว่าเรื่องอันไหนที่ท่านอาจารย์เคยพูดคุยมาแล้วบ้างผมก็เลยนึกถึงหัวข้อวิจัยของผมเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของพุทธบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธล้านนาซึ่งเป็นงานวิจัยที่เพิ่งทำเพิ่งสอบจบไปซึ่งผมเองผมก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่นะครับเป็นนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมมล.หรือว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่สนใจที่ผมเองผมมีความสนใจว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ในโลกใบนี้นะฮะมีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเองแต่ศาสตร์ที่จะสามารถบูรณาการได้ทุกสรรพศาสตร์นี่ผมคิดว่าความเป็นบุตติสความเป็นพระพุทธศาสนานี่น่าจะบูรณาการได้ทุกศาสตร์ดังนั้นผมเองอย่างที่ท่านอาจารย์ยโสธราได้นำประวัติหรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ได้เรียนทางศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์คือศาสตร์ของการบริหารหรือศาสตร์อื่นๆนี่นะครับซึ่งนั้นน่ะในขณะตอนนั้นน่ะที่ผมเรียนก่อนอื่นผมนำเรียนประวัติตัวเองอีกนิดนึงนะฮะผมเคยได้บวชเรียนผมเคยได้บวชเรียนได้ศึกษาโดยการบวชเรียนศึกษานักธรรมศึกษาบาลีแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจบทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งครับแต่คราวนี้ในเรื่องของการบูรณาการศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเอาไปบูรณาการแต่สิ่งหนึ่งที่มันขาดไปก็คือว่าเราทำอย่างไรให้สิ่งที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยมันเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนจับต้องมองเห็นได้อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องอาศัยความเป็นนักนวัตกรจริงๆนะฮะถึงจะดึงศาสตร์ต่างๆเหล่านี้มาได้อย่างเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นนะที่เราได้คุยกันได้ฟังนะฮะไม่ได้คุยกันได้ฟังจากท่านอาจารย์โปรเฟสเซอร์จากประเทศน่าจะเป็นประเทศแล้วนะอินเดียใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ไหมฮะที่ท่านพูดถึงโดรนนะฮะอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ประเทศอะไรนะปากีสถานใช่ไหมเราต้องขออภัยนะฮะผมจำผิดปากีสถานใช่ไหมฮะท่านอันนั้นเป็นวิทยาศาสตร์เลยเป็นไซส์เราเห็นชัดเจนเลยพอท่านนำเสนออะไรออกมานี่มันจับต้องมองเห็นได้ชัดแต่ความเป็นบูรณาการศาสตร์เนี่ยดังนั้นเนี่ย
อย่างผมเองผมเคยทำงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปรัชญาของมหาวิทยาลัยนี่ชัดเจนเด่นเลยว่าจัดการศึกษาพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจและสังคมอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นไอดีนิตี้ของมหาวิทยาลัยน่าจะเป็นทั้งสองแห่งด้วยซ้ำไปนะครับทั้งมหามกุฏและก็มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งการทำงานของนักวิจัยโดยส่วนใหญ่แล้วของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือแม้แต่ผมเองผมไปเรียนที่มหามกุฏเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้นั่นก็คือการนำหลักพุทธธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยไปประยุกต์ในทุกเรื่องเลยนะครับในทุกเรื่องเลยเพราะว่าคำว่าศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยนั่นหมายถึงศาสตร์สาขาต่างๆที่มีลักษณะเด่นเฉพาะไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองการปกครองรัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะที่เป็นการบริหารรัฐกิจการบริหารงานจัดการของรัฐเรื่องของ HR เรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือจิตวิทยาหรือทุกๆศาสตร์เนี่ยนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์หรือมหามกุฏราชวิทยาลัยเนี่ยทั้งมหาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งเนี่ยท่านก็เปิดศาสตร์เฉพาะแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนักศึกษาต้องนำพุทธธรรมเนี่ยเข้าไปประยุกต์ใช้อย่างนี้เป็นต้นบางครั้งพอผลงานวิจัยออกมาบางอันก็พยายามสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองและก็สร้างให้มันเกิดความเด่นชัดแต่บางครั้งบางทีก็เป็นลักษณะการเสนอแนวทางอาจจะยังไม่ได้นำไปใช้จริงแต่ถ้านำไปใช้จริงก็ตีต่างเอาว่าถ้าทำตามหลักสูตรและขั้นตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาในทุกมิติอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเองตอนศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยโดยหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรในระดับของปริญญาเอกแล้วก็ผมก็ได้ยื่นหัวข้อวิจัยนี้ไปเราคงจะทำอะไรงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่นะครับเราเป็นนักวิชาการนะถ้าทำอะไรที่มันเกินตัวหรือว่าออกจากตัวมากไปเนี่ยเราจะเข้าไม่ถึงนะใช่ไหมครับถ้าจะให้ผมไปวิจัยโดนเหมือนอาจารย์โปรเฟสเซอร์จากปากีสถานผมคงทำไม่ได้นะถ้าจะให้ไปลงเรื่องผีสางนางไม้เหมือนอาจารย์ยโสธราเนี่ยผมก็คงไปไม่ได้นะเพราะท่านมีความเชี่ยวชาญมีเซนส์พิเศษอย่างนี้เป็นต้นนะนั่งเฉยๆก็รู้แล้วว่าผีมา ผมอาจจะหยอกหน่อยนะครับอาจจะอยากจะให้บรรยากาศไอ้การรับฟังการบรรยายอย่างท่านอาจารย์วรกิจนี่ก็น่าจะเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวนะพาไปเห็นไปสนุกสนานไปเลยนะฮะอย่างท่านอาจารย์ทั้งสองท่านก็มีสัตว์เฉพาะผมขออนุญาตนะครับนำเสนอน่าจะเป็นลักษณะของการ follow ไปตาม PowerPoint ที่เคยนำเสนอตอนปริญญาเอกนะฮะถือว่าผมเองผมเป็นนักศึกษาละกันพอนำเสนอไปแล้วปุ๊บอันไหนประเด็นไหนที่น่าจะต่อเติมเพิ่มเติมก็เชิญทุกท่านได้เพิ่มช่วยกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจากงานชิ้นนี้เนี่ยบางครั้งบางทีเราในฐานะเป็นนักศึกษาเนี่ยนะครับเราต้องตราสำเนียกเสมอว่าเราก็เหมือนนักมวยนะฮะในขณะที่เป็นนักศึกษานะฮะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเขาให้ซ้ายเราก็ซ้ายเขาให้ขวาเราก็ขวาบางทีถอยออกมาดูบางทีไปต่อยเองก็ไม่ค่อยไหวอยู่เหมือนกันนะบางครั้งบางทีก็อาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็ต้องขอกราบประทานอภัยก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะเป็นนะเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้โดยตรงก็ไม่ใช่แต่พยายามที่จะนำหลักต่างๆนำมาพูดนะให้เข้าประเด็นนะครับขออนุญาตแชร์นะครับว่าน่าจะแชร์ได้นะครับเนาะผมเดี๋ยวสักครู่นะครับขึ้นไหมครับท่านอาจารย์นะแชร์ผมขึ้นเนาะครับเนาะครับหัวข้อตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยก็คือเรื่องของพุทธบูรณาการนะเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาซึ่งภาษาที่เห็นนั้นเป็นภาษาล้านนานะครับภาษาอังกฤษก็คงอยากขออนุญาตไม่ต้องพูดละเรื่องของ Buddhist Integrate นะอันนี้เป็นภาษาล้านนาเนื่องจากว่าเราพูดถึงล้านนาก็เลยนำภาษาล้านนาเข้ามาให้ชมว่าภาษาล้านนาเขาเขียนอย่างนี้ก็น่าจะเปรียบกับถ้าเป็นภาษาก็เป็นภาษาธรรมของทางภาคอีสานเนาะครับเนาะท่านอาจารย์เนาะก็เป็นคงจะเหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะซึ่งเดิมเนี่ยเราก็จะเล่าสู่กันฟังว่าความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะวิจัยมันเกิดจากปัญหาจริงๆแล้วเนี่ย
นะบางครั้งบางทีเราไปฟังท่านอาจารย์ท่านอาจารย์พูดว่าปัญหามันคืออะไรแต่บางครั้งบางทีมันการวิจัยบางอย่างนะมันไม่จำเป็นต้องหาปัญหาไหมต้องเกิดการอยากรู้ไหม อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าปัญหาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจากสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยนะผมเองผมเกิดที่จังหวัดตากนะฮะเป็นคนเหนือเหมือนกันนะฮะแต่เป็นเหนือทางตะวันติดพม่าด้วยนะฮะแต่มั่นใจว่าผมเป็นคนไทยนะ เกิดในแม่สอดพอดีเราดูว่าสังคมของคนล้านนานี่นะครับสังคมชนบทของชาวล้านนาเนี่ยโดยธรรมชาตินะเขาเป็นนะสังคมที่อยู่แบบสบายๆเนาะเป็นวิถีสโลไลฟ์ก็อยู่กันแบบสบายๆวิถีชีวิตก็ทำมาหากินกันตามปกตินั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทางการเกษตรและอาชีพอื่นๆบ้างโดยสภาพสังคมทั่วไปเนี่ยดูแล้วบรรยากาศของการใช้ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นสังคมที่อบอ้อมอารีนะฮะเป็นสังคมที่อบอ้อมอารีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะโบราณเขาบอกว่าพริกอยู่บ้านเหนือเกลืออยู่บ้านใต้เนาะบางทีเนี่ยบ้านน่ะเขาจะไม่มีกำแพงด้วยซ้ำนะฮะเมื่อก่อนนะฮะไปไหนมาไหนเนี่ยแกงถ้วยเดียวเนี่ยได้กินกันหลายบ้านเลยอันนี้สังคมชนบทอยู่ยังมีความสุขคนมีน้ำใจนะฮะแล้วก็มองเป็นพี่เป็นน้องกันซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่คราวนี้สภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนก็เพราะว่าสังคมชนบทมันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเวลาเรื่องของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะทำให้สภาพสังคมกลายเป็นสังคมชนบทนี่กลายบางอย่างก็กลายเป็นสังคมเมืองครับท่านอาจารย์ครับมีวิธีการปฏิบัติที่แปลกไปผมยกตัวอย่างเช่นอย่างประเพณีต่างๆนะสมมุติเรามีงานศพหรืองานนะอะไรต่างๆเหล่านี้เราจะใช้วิธีการช่วยเหลือกันนะฮะนะช่วยเหลือกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสภาพเปลี่ยนไปฮะบางครั้งบางทีเนี่ยเอามาจัดเขาเรียกว่าจัดอะไรนะพวกอีเวนต์มาลงเลยก็มีนะฮะนะแล้วก็การเลี้ยงดูแขกบ้างอะไรบ้างจากการที่เห็นนะฮะสมัยก่อนนี่ก็โอ้โหทำอาหารกันกินอะไรกันกินเดี๋ยวนี้ใช้โต๊ะจีนบ้างอะไรบ้างไปลงเลยทุกอย่างใช้เงินหมดเลยนะเห็นคุณค่าวัตถุเนี่ยมากกว่าจิตใจบางครั้งบางทีทำให้ความสมานสามัคคีบางอย่างที่ช่วยเหลือกันเนี่ยเราอาจจะตอบโจทย์ว่าบางอย่างการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะมันดีและสะดวกด้วยแต่บางอย่างมันอาจจะหายไปในเรื่องของมิติสังคมนะมิติความสัมพันธ์ชุมชนมันอาจจะน้อยไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างการช่วยเหลือกันเนี่ยแต่ยังมีอยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไปนะครับแล้วคราวนี้เราจะทำอย่างไรว่าทำอย่างไรให้ชุมชนเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมแต่ทำอย่างไรให้ชุมชนนะยังมีกลิ่นอายบางอย่างอยู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันก็นำไปสู่ความสะดวกสบายนะมันบางคนมันก็ชอบแหละนะบางคนก็ไม่ชอบเราอยากถ้าเราจะเป็นพวกเขาจะรอนริซึมโดยตรงเลยเนี่ยอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่เราจะทำยังไงให้คนเนี่ยยังยึดถือบางอย่างเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามความเหมาะสมโดยใช้หลักการที่ว่าเราเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมนะครับเราจะไม่จมอยู่กับความเคยชินอันนี้น่าจะชัดนะฮะเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือถ้าเป็นอัตลักษณ์เป็นไอดีนิตี้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนเนี่ยเราไม่ควรจะทิ้งไปนะครับไม่ควรจะทิ้งไปถ้าเราทิ้งอัตลักษณ์เราไปเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นอายมันจะกลายเป็นสังคมเมืองทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็นี่น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะการดึงตรงนี้ก็คือสร้างความตระหนักและทำให้ชุมชนเนี่ยชุมชนที่เข้าไปศึกษานี่เป็นชุมชนชื่อชัดแล้วนะฮะว่าเป็นชุมชนชาวพุทธนะเพราะว่าในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยก็มีความหลากหลายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับความเชื่อนะความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาต่างๆมันก็มีความหลากหลายอยู่ละแต่ผมเองเนี่ย definition ไปที่เรื่องของชุมชนชาวพุทธนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของปัญหามากกว่านะที่เล่านะฮะแล้วคราวนี้เรื่องวิจัยนี้จะศึกษาอะไรผมก็บอกศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนนะอัตลักษณ์ชุมชนนี่ชัดเลยว่าอัตลักษณ์ที่ว่าเนี่ยมันอัตลักษณ์อะไรอ่ะนะฮะแล้วก็หลักพุทธธรรมมันจะมีหลักธรรมอะไรบ้างเห็นไหมฮะเราจะนำหลักธรรมนั่นแหละนะจะไปสร้างนะอัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยนะแล้วก็จะเอาไปบูรณาการอย่างไรนะครับเอาไปบูรณาการอย่างไ
แล้วจะได้อะไรจะมีองค์ความรู้ใหม่มีแนวทางใหม่อย่างไรที่เป็นรูปแบบของการบูรณาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธด้วยพุทธธรรมนี่นะครับก็น่าจะเป็นวัตถุประสงค์นะฮะซึ่งในเนื้อหาที่ในเนื้อหาของการวิจัยที่ได้ศึกษาก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์โดยทั่วไปที่มันเป็นแนวคิดทฤษฎีต่างๆเรื่องของอัตลักษณ์ identity ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเราโฟกัสไปที่วิถีวัฒนธรรมในประเทศชาติของเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้ถ้าประเทศชาติหรือว่าประเทศใดเนี่ยได้มีความรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยในอารยธรรมโลกเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีอารยธรรมอารยธรรมบนพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรมวิถีวัฒนธรรม4ประเภทก็คือเรื่องของนิติธรรมนิติธรรมสหธรรมวัตถุธรรมแล้วก็อีกอันหนึ่งนิติธรรมนะครับเดี๋ยวผมพูดต่อไปแล้วก็องค์ของพระพุทธศาสนาอันนี้ศึกษาพุทธศาสนาในล้านนาพระพุทธศาสนาในล้านนาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องประเด็นของพุทธศาสนาในล้านนาเป็นยังไงมีความแตกต่างจากภาคกลางยังไงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็หลักพุทธธรรมหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องหลักพุทธธรรมนี่น่าจะเป็นหลักธรรมไปเลยนะหลักธรรมไหนที่จะเข้ากับเรื่องไหนถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไปกรุ๊ปปิ้งเนื้อหาต่างให้มันสอดคล้องกับงานวิจัยของเราหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพุทธเจ้ามีความท่านสอนเนี่ยท่านเป็นสัจฉาเทวทุสานังนะเป็นครูผู้สอนของเทวดาทั้งหลายแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักสอนที่เยี่ยมยอดสุดยอดเลยหลักธรรมของท่านจะไม่เอามาปนกันเนาะอย่างที่เราศึกษาหลักธรรมของพระก่อพระไปเป็นภิกขุณีวิพังในพระไตรปิฎกภิกษุณีภิกษุณีวิพังไปถ้าเป็นของเราก็พวกคารวาสธรรมไม่เอามาปนกันไม่ใช้หลักธรรมที่มันสูงมากนักแล้วก็เรื่องของชุมชนล้านนานะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะขอบเขตด้านพื้นที่เรื่องของพื้นที่เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะกว้างนะฮะแต่ว่าเราไปในพื้นที่เราระบุไปเลยว่าในจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือในความเป็นล้านนาเนี่ยล้านนาเนี่ยตามการกำหนดเขตพื้นที่เขาใช้8จังหวัดภาคเหนือนะ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนก็มีจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนนะลำปางแพร่น่านพะเยาและเชียงรายนะถ้าเป็นเขตคณะสงฆ์การปกครองคณะสงฆ์ก็ภาค7และภาค6นะครับภาค7และภาค6ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตามนี้นะฮะแล้วคราวนี้แม่ฮ่องสอนศึกษาที่ไหนก็เป็นบ้านทุ่งกวางหมูนะครับชุมชนบ้านทุ่งกองหมูนะเชียงใหม่นี่เป็นชุมชนดอยสะเก็ดนะฮะแล้วก็บ้านลำพูนนี่ห้วยต้มนะพระบาทห้วยต้มเชียงรายก็ชุมชนบ้านพนาลัยเกษมนะพะเยาชุมชนล่องคือนะน่านชุมชนบ้านหนองเต่าเมืองแพร่ชุมชนนะทุ่งโฮงนะฮะแล้วก็ลำปางก็ชุมชนหัวฝ่ายซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยถามว่าผู้วิจัยเองเนี่ยจะถูกถามบ่อยเลยว่าทำไมไปเลือกตรงนั้น มีอะไรก็มองอย่างนี้ว่าแต่ละชุมชนเนี่ยนะครับหลังจากลงไปศึกษาแล้วเนี่ยมีความนี่น่าจะเป็นเรื่องของอันนี้คงจะขออนุญาตผ่านไปนะถามว่าชุมชนที่เราเลือกเนี่ยนิยามศัพท์อะไรต่างๆขออนุญาตผ่านไปนะแล้วชุมชนที่เลือกแล้วเนี่ยถามว่าทำไมเราถึงเลือกชุมชนดังกล่าวเราพอเราเข้าไปศึกษาในชุมชนแล้วเนี่ยแบ่งชุมชนไว้เป็น2กลุ่มครับแบ่งชุมชนไว้2กลุ่มคือกลุ่มชุมชนที่เป็นคนเมืองนะคนเมืองก็คือคนพื้นเมืองคนเหนือน่ะคนเมืองเหนือที่อู้แบบอู้เมืองอู้อย่างนี้นะฮะก็แบ่งเป็นชุมชนเมืองก็ได้แก่4ชุมชนก็คือชุมชนดอยสะเก็ดที่แบบบ้านแม่ห้อยเงินเนี่ยอันนี้เขาเป็นคนเมืองคนพื้นเมืองนะเวลาพูดก็มีภาษาที่ที่เป็นอัตลักษณ์นะฮะอู่เมืองแล้วก็ชุมชนของเชียงรายก็บ้านพนาลัยเกษมแล้วก็เมืองพะเยานี่บ้านร่องคือและชุมชนหนองเต่าก็คือภูเพียงจังหวัดน่านซึ่งแต่ละชุมชนเนี่ยถามว่าเมื่อได้ไปศึกษาดูแล้วเนี่ยฮะอันนี้เป็นคนเมืองนะคนพื้นเมือง
นะอีกชุมชนอีกกลุ่มหนึ่งคือชุมชนที่เป็นชาติพันธุ์ครับเป็นชาติพันธุ์อันนี้แบ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ก็4ชุมชนด้วยกันก็มีชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มบ้านพระบาทห้วยต้มที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนเป็นปากกยอเป็นชาวกะเหรี่ยงปากกยอนี่นะฮะแล้วชุมชนบ้านทุ่งกงมูนี่จะเป็นชุมชนบ้านไทยใหญ่เป็นไทยใหญ่ครับเนี่ยแสดงถึงชาติพันธุ์แล้วชุมชนที่3ก็คือบ้านหัวฝายเป็นไทลือครับเป็นไทลือนะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่นะครับแล้วอีกชุมชนหนึ่งก็คือชุมชนบ้านทุ่งห้วงเป็นไทยพวนนะมีปากกยอนะมีไทยใหญ่ไทยลือไทยพวนนะอันนี้เป็นชาติพันธุ์ครับเป็นชาติพันธุ์แสดงว่า8ชุมชนเนี่ยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วถามว่าแล้วในเมื่อไปศึกษาแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอัตลักษณ์มั้ยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นอัตลักษณ์นี่มันเกิดจากวิถีการใช้ชีวิตในทุกมิตินะผมใช้คำว่าทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของการดำเนินชีวิตประจำวันนะการแต่งกายนะไม่ว่าจะกับเป็นการใช้ชีวิตอาหารหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ทั้งสิ้นแต่คราวนี้อัตลักษณ์ดังกล่าวที่เข้าไปศึกษาและผู้วิจัยคือผมเองเนี่ยพยายามจะบอกว่าบางอย่างอัตลักษณ์บางอย่างไม่ได้เป็นเรื่องของนะของเก่าแก่แต่อัตลักษณ์บางอย่างมันสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้บางชุมชนครับบางชุมชนไม่ได้เป็นชุมชนดั้งเดิมเป็นร้อยปีพันปีแต่เป็นชุมชนใหม่แต่เขามีอัตลักษณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นชุมชนปากกายอนี่นะครับจริงๆแล้วชุมชนลีห้วยต้มนี่ครับความเป็นมาเป็นไปผมอาจจะเล่านู่นนี่นะสับสนกันไปหน่อยนะฮะต้องขออภัยเขาเป็นชุมชนใหม่แต่ว่าเขาเอาอัตลักษณ์คือเอาวิถีชีวิตของเขามาด้วยเป็นปากกายอเพราะว่าเขาอพยพและย้ายมาจากจังหวัดตากนะครับเขาไม่ใช่อยู่ที่ลีมาเขามาด้วยแรงความรักและศรัทธาในองค์ของหลวงพ่อนะก็คือครูบาบงนะที่ว่าถ้าเราเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะว่าเขามีความศรัทธาในครูบาบงอย่างไรแต่บางชุมชนเนี่ยก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนเมืองที่ก็มีการใช้ชีวิตเป็นปกติถามว่าอะไรมีความโดดเด่นไหมก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นคือเป็นอัตลักษณ์ที่เขาสร้างขึ้นใหม่ครับก็คือเป็นงานใหม่การเป็นเหมือนกับเป็นการครีเอทีฟงานที่ดูแล้วชุมชนอื่นๆไม่มีแต่เขามีนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นยังเป็นจังหวัดไปเนี่ยยังไทยลื้อหัวฝายเนี่ยนะเป็นอัตลักษณ์ของเขาคือชุมชนไทยลื้อเป็นไทลื้อเลยในจังหวัดลำปางเนี่ยจะมีชุมชนไทลื้อเนี่ยชุมชนของบ้านหัวฝายเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอยู่อำเภอเมืองนี่นะฮะวิถีชีวิตการกินการอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วชาวไทลื้อปัจจุบันนี่ก็นะเขาก็ใช้ชีวิตแบบกึ่งเมืองนะแล้วบางอย่างเขาก็ยังคงความเป็นชาติพันธุ์ให้เห็นนะและจังหวัดพะเยาเนี่ยวัดล่องคือก็ถือว่าเป็นชุมชนคนพื้นเมืองธรรมดาแต่เขามีพยายามสร้างกิจกรรมขึ้นมาสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองขึ้นมานะเขามีสวนธรรมเขาเรียกว่าสวนธรรมอยู่ในบุญนะซึ่งเขาจะใช้สวนธรรมตรงนี้นะเป็นกิจกรรมในทางพุทธศาสนาแล้วก็เป็นศูนย์รวมแล้วก็ทางจังหวัดพะเยาทั้งหมดเขาจะมาใช้ที่นี่เลยนะฮะชุมชนแพร่ก็เป็นไทยพวนนับถือพุทธศาสนานะมีอัตลักษณ์โดดเด่นพอเข้าเมืองแพร่ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีงานประจำปีไทยพวนแพร่อย่างเงี้ยฮะนะทุกปีจังหวัดน่านก็ยึดในเรื่องของพระธาตุแช่แห้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจถามว่าอย่างจังหวัดน่านเนี่ยฮะชุมชนหนองเต่าเนี่ยนะก็เป็นชุมชนที่อยู่กับจังหวัดน่านมาและเขาอยู่ใกล้พระธาตุแช่แห้งแล้วถามว่าชุมชนอื่นนะที่อยู่ใกล้พระธาตุแช่แห่งมีไหมก็มีชุมชน 2-3 ชุมชนแล้วที่อื่นนะถือว่าเป็นอัตลักษณ์ไหมก็ที่อื่นไม่ได้อยู่ใกล้จังหวัดน่านก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีอัตลักษณ์ที่มีความเป็นพระธาตุแช่แห้งอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่แม่ฮ้อยเงินนี่นะเขาเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของเขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับต่ออะไรเนาะครับเนาะค่ะครับขออภัยที่มันหลุดไปนะครับโอเคครับก็คงจะสรุปว่า
ัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธในล้านนาใน8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยอย่างที่ผมให้ดูให้ดูภาพเนี่ยคืออย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างเช่นชุมชนชาวพุทธล้านนาที่บอกว่าชุมชนชาวพุทธบ้านไม่ห้อยเงินนี่นะครับบ้านไม่ห้อยเงินเนี่ยเป็นชุมชนเมืองธรรมดาผมเข้าพื้นที่ปุ๊บผมไปสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดก็ดีท่านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนท่านเจ้าวาดท่านเป็นคนรุ่นใหม่ท่านบอกว่าเอ๊ะท่านอาจารย์ในชุมชนนี้ไม่มีของเก่าเลยอะไม่มีของเก่าเลยนะฮะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยอาตมาสร้างขึ้นมาหมดทั้งหมดเห็นไหมฮะผมก็เลยเก็ตเลยว่าอ๋อคำว่าอัตลักษณ์ก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นของดั้งเดิมแต่อย่างเดียวแต่มันเกิดจากสติปัญญาเกิดจากความคิดการพัฒนาของท่านเจ้าวาดเผอิญว่าท่านเจ้าวาดท่านพระครูฮิรัญสุภัทรานี่นะครับท่านเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่นักพัฒนาของรูปหนึ่งของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับท่านพยายามครีเอทีฟงานทุกอย่างนะครับจากที่วัดของท่านไม่มีให้มันเกิดขึ้นนะให้มันเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นท่านแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านยังยึดถือไว้นั่นก็คือเรื่องของยึดถือก็คือเรื่องของศิลปะวิถีวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่ยกตัวอย่างเช่นการใช้ชีวิตวัดวาอารามตลอดถึงประเพณีวิถีต่างๆนี่ก็เหมือนชุมชนเมืองทั่วไปโดยเฉพาะกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าทำไมเราโฟกัสไปที่กิจกรรมทางพุทธศาสนากิจกรรมทางพุทธศาสนานั่นนะเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งที่มันจะเสริมสร้างสังคมชาวพุทธให้มีความเข้มแข็งในองค์ประกอบของทางพุทธศาสนาเนี่ยนะครับ1น่ะคือศาสดา2ศาสนธรรมคำสอน3เรื่องของศาสนบุคคล4ศาสนพิธีหรือว่าพิธีกรรม5ก็คือในเรื่องของศาสนวัตถุและศาสนสถานสิ่งหนึ่งที่ได้ระบุตรงนั้นก็คือเรื่องของศาสนพิธีหรือว่ากิจกรรมพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงเป็นอัตลักษณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นสืบชะตาอย่างที่ภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะสืบชะตาเนี่ยเขาจะสืบชะตาประจำปียกตัวอย่างเช่นของการเวลาวันที่15เมษายนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นวันพญาวันทางวัดก็จะมีพิธีการสืบชะตาหรือว่าการสืบชะตาเนี่ยสามารถที่จะประกอบพิธีได้การสืบชะตาหมายถึงอะไรการสืบชะตาหมายถึงการทำชีวิตให้มีความเจริญในมิติของการสืบชะตานั้นมีความเชื่อว่าถ้าใครไม่สบายป่วยไข้ชีวิตอับเฉาไม่สบายโดนด่าโดนอย่างโดนกระติกโดนเตะอย่างเงี้ยต้องสืบชะตาแล้วนะฮะสืบชะตาเพื่อให้ชีวิตนี่เจริญขึ้นดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะไม่อยากจะเล่าว่าความเป็นมาเป็นยังไงเนี่ยครับท่านก็เอาพวกนี้ไม่ทิ้งแต่สิ่งหนึ่งท่านสร้างขึ้นมาผมยกตัวอย่างท่านพยายามสร้างที่มันเป็นในเชิงสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับตำบลหรือว่าพื้นที่ของท่านเองโดยเฉพาะท่านมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษาต่างๆที่นั่นเป็นศูนย์กลางของการอบรมฮะถ้าขึ้นดอยสะเก็ดต้องไปวัดไม่ห้อยเงินเพราะว่าหน่วยงานองค์กรทางศาสนาหน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนต่างมุ่งไปที่นั่นหมดเลยที่วัดของท่านเหมือนจะไม่มีอะไรแต่แฝงไปด้วยสติปัญญาความรู้ต่างๆท่านจัดอบรมตลอดมัคคทายกก็อบรมโดยเฉพาะที่เห็นนี่คือพาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสวดมนต์ทุกเย็นทุกวันนะฮะการสวดมนต์ทุกวันทีแรกท่านบอกว่ามาแค่คน2คนแต่พอคนเฒ่าคนแก่มาแล้วคนหนุ่มคนสาวก็ตามมาเพราะเนี่ยเพราะว่าเขามาส่งปู่ย่าตายายส่งพ่อส่งแม่เขาก็เสียเวลากลับบ้านเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันนะพออยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็สร้างสังคมฮะเสริมสร้างสังคมให้คนเข้าวัดมากขึ้นชุมชนก็มีการขับเคลื่อนด้วยการนำองค์ของศาสนพิธีหรือความดีงามทางศาสนาเข้าไปนะฮะและอีกอันหนึ่งท่านพยายามท่านทำงานในทุกมิตินะฮะเนี่ยครับมันคืออัตลักษณ์ที่สร้างใหม่นะผมใช้คำว่าอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะท่านเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองด้วยเนี่ยเป็นเจ้าวาดด้วยนะงานของพระสงฆ์เนี่ยท่านทำนะงานปกครองใช่ไหมฮะงานปกครองงานการศึกษางานเผยแผ่นะงานสารุปการการศึกษาสงเคราะห์นะและก็การ
สาธารณสงเคราะห์ยังท่านเน้นในเรื่องของสาธารณสงเคราะห์เลยท่านพยายามจัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะมีศูนย์กู้ชีพกู้ภัยต่างๆของดอยสะเก็ดแล้วก็ของท่านมีเครือข่ายทั่วภาคเหนือเนี่ยท่านพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ท่านบอกว่ากิจกรรมต่างๆที่ท่านสร้างขึ้นเนี่ยท่านพยายามที่จะมันเป็นตัวกันมันเหมือนกระบวนการการขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกันไม่ว่าจะใครมีปัญหาอะไรในท่านช่วยเหลือทุกอย่างท่านใช้วัดเป็นศูนย์กลางของการสร้างความเข้มแข็งชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆท่านดูแลตั้งแต่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนทุกระดับในสังคมชุมชนท่านดังนั้นผมมองดูแล้วว่าเนี่ยเขาบอกว่าพัฒนาชาติต้องเริ่มที่คนพัฒนาตนเนี่ยมันต้องเริ่มที่การศึกษาท่านเป็นพระนักศึกษาแล้วท่านพยายามที่จะเอาองค์ความรู้จากการที่ท่านได้ศึกษามาเป็นพระนักเผยแผ่อะไรเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นรูปธรรมโดยทุกอย่างที่ท่านทำเนี่ยท่านจะแฝงไปด้วยคติธรรมคำสอนทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นถนนเนี่ยฮะถนนที่ผมเห็นนะมีสติอย่าเผลอเนี่ยอันนี้มันก็เป็นมันเป็นในเชิงสัญลักษณ์มันเป็นในเชิงสัญลักษณ์แต่มันแฝงไปด้วยความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ข้างในมันเป็นคำสอนอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้เป็นชุมชนของไม่ห้อยเงินนะฮะแล้วชุมชนที่สองคือชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้มเผอรีนี่นะครับที่ผมให้ดูภาพนี้ก็หมายถึงว่าภาพนี้นะเป็นการแสดงออกซึ่งความศรัทธาที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพต่อพระสงฆ์รูปหนึ่งครูบาวงศ์อย่างปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครูบาวงศ์นะแล้วพี่น้องชาวปากกากยอทั้งหมดอยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือเนี่ยหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมาที่นี่หมดเลยอย่างที่เห็นกิจกรรมที่เห็นเป็นพิธีการแห่ครัวตาลก่อนวันที่จะเปลี่ยนผ้าครูบาเนี่ยมรณภาพไปแล้วนะฮะแต่ยังเก็บสรีระร่างสังขารไว้เพื่อเป็นศูนย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะเครื่องยึดเหนี่ยวของอำเภอลี้นะครูบาที่วัดห้วยต้มนะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครูบาแล้วทุกคนมาเนี่ยท่านลองสังเกตเป็นปากกากยอทั้งหมดเลยคนเป็นเรือนหลายพันนะฮะที่มาแห่ไอ้ที่เราเห็นนี่คือต้นทานครัวทานเป็นของกินของใช้ต่างๆที่ห้อยเป็นแล้วก็สูงเนี่ยประมาณนะโอ้สูงมากเลยผมเองผมมีโอกาสไปร่วมงานบุญครับไปร่วมงานบุญแล้วเคยเอาผ้าเย็นเนี่ยนะผมเตรียมไว้ 2-3 พันผืนหมดเกลี้ยงเลยคนเยอะมากนะเขาไปด้วยแรงศรัทธาถามว่ามีอัตลักษณ์ยังไงชุมชนนี้ เป็นชุมชนหมู่บ้านศีล5ครับแล้วโครงการของคณะสงฆ์หมู่บ้านศีล5เนี่ยเริ่มต้นจากจุดนี้เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเพราะว่าเขาจะไม่เขากินเจหรือว่ากินมังสวิรัติกันทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะเพราะว่าการกินเจหรือว่ากินเป็นการบ่งบอกถึงการสร้างความเมตตาต่อสัตว์แล้วก็เป็นการรักษาสุขภาพด้วยถ้าในมิติของสุขภาพนะฮะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยอยู่กับบนพื้นฐานของศาสนาเลยการไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาและการใช้ชีวิตอยู่กับพระพุทธศาสนากินเจกันทั้งหมู่บ้านแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่กินจะไม่ทานเนื้อก็อาจจะมีบ้างเพราะเด็กสมัยใหม่เด็กรุ่นใหม่แต่เขียงหมูเขียงอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่มีในหมู่บ้านนี้ดังนั้นหมู่บ้านนี้ถ้าเราจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะศึกษาดูได้ที่เป็นอัตลักษณ์พิเศษเลยนะครับทุ่งกองมูก็เป็นชุมชนไทยใหญ่ผมมีประเพณีนิยมหลายๆประเพณีนิยมแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือที่ทั่วไปให้ความสนใจก็คือประเพณีปล่อยสั่งลองใช่ไหมฮะปล่อยสั่งลองเนี่ยมีเป็นอัตลักษณ์พิเศษก็คือเขาใช้กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาการบวชหมายถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้มีศาสนทายาทตั้งแต่เป็นสามเณรตั้งแต่เป็นสามเณรไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ที่ผมบอกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แยกย่อยไปว่าเรื่องของผมยกตัวอย่างเรื่องเสนาสนะที่อยู่อาศัยลองสังเกตแม้แต่วัดวาอารามต่างๆนี่ก็มีศิลปะที่ออกไปทางไทยใหญ่ไม่ใช่เป็นศิลปะของทางเหนือไม่ใช่ศิลปะ
อย่างอื่นนะฮะเราลองสังเกตดูนะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะเขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็มีภาษาที่เรียกนะที่เรียกชื่อกิจกรรมนั้นๆก็แตกต่างไปนะครับนี่คือบ้านทุ่งกองโมบ้านพนาลัยเกษมเป็นชุมชนเมืองนะอันนี้ก็ใช้พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางนะยึดนะความใช้สร้างพยายามสร้างสังคมโดยเฉพาะท่านจะมุ่งเน้นไปพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุนะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทุกคนนะในทุกทั่วของเมืองไทยเราเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ aging society เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วคนกลุ่มนี้จะทำอย่างไรกับเขานะท่านก็พยายามสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งโดยนะจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุในวัดของท่านเองในชุมชนของท่านเองนะพอเสร็จแล้วก็นะผู้สูงอายุทั้งหลายก็มาทำกิจกรรมร่วมกันใช้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะใช้วัดนี่เป็นศูนย์กลางแล้วก็ทำอะไรที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้กิจกรรมทางศาสนานี่เป๊ะทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ในทางพุทธศาสนาเขาแต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์แล้วสร้างให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีรายได้ก็เกิดจากการจักเครื่องจักสานทั้งหมดแล้วที่มันบ่งบอกถึงว่าท่านไม่เหมือนใครเนี่ยคือว่าท่านพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นแกนนำแล้วพยายามให้วิถีชีวิตของความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปอยู่ในศิลปะทุกอย่างผมยกตัวอย่างเช่นการทำสารอะไรก็แล้วแต่สมมติเครื่องจักสารของท่านน่ะถ้าสมมติว่าสารออกมาแล้วมันเป็นแปดเหลี่ยมนี่นะฮะท่านก็จะบอกว่าไอ้แปดเหลี่ยมเนี่ยไปถอดรหัสธรรมซิว่าแปดเหลี่ยมนั้นมันคืออะไรอ๋ออริยมรรคมีองค์แปดนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรต่างๆที่มันเป็นเครื่องจักสานเนี่ยท่านจะอธิบายท่านจะมีคู่มือนะมีเอกสารอธิบายในหลักพุทธธรรมนะของสิ่งของทุกอย่างที่เป็นวัตถุธรรมนะฮะทุกอย่างเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นก็น่าสนใจนะฮะแล้วชุมชนบ้านหัวฝายนี่ก็ถือว่าเป็นชุมชนไทยลื้อนะฮะกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการแต่งกายอาหารต่างๆเนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดนะไม่ว่าเขาจะร่วมงานอะไรก็แล้วแต่เป็นงานบุญประจำปีหรืองานฉลองหรืองานอะไรต่างๆการแต่งกายเนี่ยเขาจะแต่งกายนะจะแต่งกายในชุดของไทยหรือเลยคือโพกหัวแม้ในลำปางนี่นะฮะในลำปางเนี่ยการแต่งกายของชนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะมีหลักอยู่ว่าถ้าโพกหัวเนี่ยเข้าป่าถ้าพาดบ่าเนี่ยเข้าบ้านเข้าวัดพวกหัวเข้าป่านะถ้าเป็นชาวบ้านเมืองทั่วไปเนี่ยพวกหัวผ้าขม้าพวกหัวเนี่ยอันนี้คือเข้าป่าถ้าจะพาดบ่าจะเป็นผ้าสว่านผ้าอะไรเนี่ยเป็นเข้าวัดแต่จะมาใช้กับชุมชนนี้คำนี้ไม่ได้เพราะชุมชนนี้คนลือเนี่ยเขาจะพวกหัวแล้วก็เข้าวัดเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นงานวัดงานประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยนะเขาจะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินกันอยู่ทุกอย่างนะฮะอย่างที่ผมได้นำเรียนชุมชนบ้านล่องคือก็ที่เห็นก็คือเน้นในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุก็ส่วนหนึ่งเหมือนลักษณะนั้นนะแต่การใช้ชีวิตของนะสังคมผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านเป็นพระนักพัฒนาเช่นเดียวกันกับวัดไม่ห้อยเงินนะที่ผมนำเรียนไปเนี่ยท่านพยายามใช้พื้นที่ของวัดเหมือนเป็นศูนย์กลางนะฮะศูนย์กลางของกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหน่วยงานต่างๆภาครัฐเองก็มาใช้นี่ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาอบรมเด็กอะไรต่างๆตอนนี้ทำไมถึงต้องบอกว่าต้องนำหลักพุทธธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนถามว่าความเข้มแข็งของชุมชนมันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะความเข้มแข็งของชุมชนมันจะเกิดขึ้นจากการที่คนเราได้พัฒนาทั้งจิตใจนะทางจิตใจนะและสติปัญญาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำหลักพุทธธรรมเนี่ยไปใช้อย่างไรก็ตามเนี่ยคนเนี่ยถ้าได้เข้าวัด
ได้ปฏิบัติธรรมได้มีความคุ้นชินกับพระพุทธศาสนาได้ใกล้สิ่งที่สวยงามเนี่ยผมคิดว่าความคิดนะตลอดถึงดิสเปกชีวิตนะดิสเปกทางความคิดที่จะไปทำไปทำสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีงามเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะนี้ชุมชนชาวทุ่งโฮงนี่ก็ชัดเจนทุ่งโฮงนี่ที่ดังมากเลยก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ของการแต่งกายด้วยเสื้อหม้อห้อมนะฮะทุกท่านก็คงจะเคยได้ยินนะเสื้อหม้อห้อมเพราะว่าชุมชนทุ่งโฮงเนี่ยถามว่าทำไมไปศึกษาชุมชนทุ่งโฮงที่เป็นไทยพวนเลยมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับว่าแม้แต่คำขวัญของจังหวัดแพร่เนี่ยเขาขึ้นต้นว่าหม้อห้อมไม้สักถิ่นรักพระรอช่อแฮสีเมืองหรือเรื่องแพะเมืองผีคนแพร่นี้ใจงามคำว่าหม้อห้อมไม้สักนี่เกิดจากนี่ครับเกิดจากชุมชนบ้านทุ่งหงนี่นะฮะเขาจะมีการแต่งกายแบบนี้การแต่งกายในลักษณะที่สบายสบายนะง่ายๆแล้วผ้าผมเองเนี่ยฮะผมไม่ได้โฟกัสและเจาะลึกไปเรื่องของลายผ้าลายอะไรเหมือนท่านอื่นนะฮะแต่จะดูเรื่องของโดยทั่วไปว่าเขาใช้ผ้าอัตลักษณ์ของเขาก็คือเรื่องของการผ้าหม้อห้อมการย้อมกันอะไรทั้งหลายแหล่เหล่านี้แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดวัดทุ่งฮงเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือประเพณีของไทยพวนนะประเพณีของไทยพวนโดยเฉพาะเขาจะมีกิจกรรมต่างๆถามว่าประเพณีเนี่ยอันดีงามที่เขาพยายามที่จะรักษาไว้เนี่ยคือประเพณีของทุกที่เนี่ยมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ชุมชนบ้านทุ่งหงเนี่ยเขาพยายามที่จะทำประเพณีเนี่ยนะให้เป็นประเพณีในระดับของจังหวัดถ้าบอกว่ามีงานประเพณีที่ไทยพวนเนี่ยของจังหวัดแพร่เนี่ยนะก็หมายความว่าคนในจังหวัดแพร่เนี่ยให้ความสำคัญแล้วคนในยุครุ่นใหม่รุ่นเก่าเขาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นทุกอย่างนะแต่กิจกรรมของประเพณีเนี่ยนอกจากการใช้วัดเป็นศูนย์กลางแล้วใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนาตลอดถึงการแสดงในเรื่องของชีวิตวิถีต่างๆเนี่ยก็มีอะไรมากมายนะฮะที่แฝงอยู่ในบ้านทุ่งโค้งนะฮะบ้านหนองเต่าหนองเต่านี่ก็หลวงพ่อเองหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยให้สัมภาษณ์ตลอดถึงผู้นำชุมชนต่างๆเนี่ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าในเมื่อพระธาตุแช่แห้งเนี่ยมีอายุเมื่อปีก่อนที่แล้วมาเนี่ยฉลองไป666ปี666ของพระธาตุแช่แห้งแสดงว่าพระธาตุแช่แห้งเนี่ยมีอิทธิพลต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ชิดผมยกตัวอย่างเช่นอีกพระธาตุหนึ่งพระธาตุช่อแฮนี่นะครับพระธาตุช่อแฮเนี่ยคนที่อยู่พระธาตุช่อแฮหรือพระธาตุแช่แห้งเนี่ยถ้าคนที่อยู่รอบๆ บริเวณพระธาตุเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาจะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์บำรุงดูแลพระพุทธศาสนาโดยตรงเลยหน้าที่ของเขาเนี่ยมันจะมีหลักฐานหลายๆหลักฐานเช่นแม้แต่นามสกุลเนี่ยก็ระบุด้วยธาตุเลยกาธาตุบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาจะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยนะชุมชนที่อยู่รอบพระธาตุเนี่ยแล้วประเพณีที่สำคัญก็คือประเพณีหกเป่งนะหกเป่งก็ช่วงนี้แหละฮะขึ้น15ค่ำเดือน4ใต้เดือน6เหนือเนี่ยฮะนะ15ค่ำเดือน6ใต้เดือน4ใต้เดือน6เหนือไม่ว่าจะเป็นพระธาตุแช่แห้งพระธาตุช่อแฮเนี่ยลักษณะเดียวกันก็มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายประเพณีที่สำคัญอีกอันก็คือประเพณีการแข่งเรือนะแล้วก็วัดก็เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทุกอย่างอย่างที่ผมยกตัวอย่างภาพให้เห็นก็คือว่าเขาพยายามสร้างให้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นมิติการสงเคราะห์นะผักที่เอาไปให้ที่เห็นอยู่นะชาวบ้านเนี่ยเป็นผักที่นะชุมชนนะเขาปลูกเองทำเองนะหลวงพ่อเองก็พยายามที่จะทำนำกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปลงชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนนั้นน่ะมีความเป็นเอกภาพทางด้านความคิดไม่แ
แม้บ้านเมืองมันจะพัฒนาในมิติใดก็ตามบางครั้งเกิดความขัดแย้งก็พยายามสร้างกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยถามว่าการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเนี่ยมันสร้างยากนะฮะยิ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงในเรื่องของ politics ด้วยเนี่ยในเรื่องของการปกครองในเรื่องของการกระจายอํานาจเนี่ยชุมชนเนี่ยปัญหาของชุมชนคือการแตกแยกกันนะครับเพราะอะไรเพราะเรื่องของการเลือกตั้งไงนะเพราะการเลือกตั้งนะการแม้แต่เป็นพี่เป็นน้องกันพอมีการเลือกตั้งสธบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำให้ชุมชนนี่แตกกันนะฮะทำให้ชุมชนแตกกันบางครั้งบางทีเนี่ยแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะอันนี้ชุมชนแบบที่ผมบอกว่ามันเป็นสภาพปัญหาอีกอันหนึ่งนะที่อาจจะไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยกิจกรรมทางพุทธศาสนาเหล่านี้ล่ะครับมันจะนำทำให้คนเนี่ยนะได้เข้ามาหากันได้เข้าหากันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วพอได้ทำงานร่วมกันแล้วปุ๊บเนี่ยความสมัครสมานสามัคคีมันก็เกิดขึ้นจากทิฏฐิมานะที่มันมีมากมันก็อาจจะลดลงบ้างด้วยมีสรณะที่บอกว่าไตรสรณะเป็นที่พึ่งอย่างนี้เป็นต้นของนี้ชุมชนชาวพุทธแล้วคราวนี้หลักพุทธธรรมต่างๆที่ไปเสริมสร้างเนี่ยมันหลักอะไรก็พยายามที่จะกรุ๊ปปิ้งหลักพุทธธรรมมาอย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นมาเราใช้วิถีวัฒนธรรมเราสี่ด้านนะฮะวิถีวัฒนธรรม4ด้านมีอะไรบ้างมีคติธรรมเนติธรรมวัตถุธรรมและสหธรรมผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคติธรรมเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะถอดรหัสและบอกได้ว่าทำไมเรื่องนี้ถึงต้องทำก็พยายามจะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของความศรัทธาสี่เนี่ยศรัทธาในเรื่องของอะไรศรัทธาในเรื่องเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของกรรมการกระทำของตัวเองนะทั้งกรรมที่มันจะอยู่ในปัจจุบันกรรมหรือในอดีตนะแล้วก็เชื่อเรื่องของวิบากคือผลของกรรมนะเชื่อเรื่องของการเกิดและการตรัสรู้ของพุทธเจ้านะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยหลักศรัทธาต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นฐานทำให้เกิดประเพณีนิยมประเพณีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าตถาคตโพธิสัตถาเนี่ยเชื่อในเรื่องของการตรัสรู้และเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงเนี่ยมันก็เกิดกิจกรรมอย่างทุ่งกองมูเนี่ยอย่างทุ่งกองมูเนี่ยเชื่อมโยงกันยังไงเชื่อมโยงว่าทุ่งกองมูอ่ะเพราะเขามีความเชื่อเรื่องนี้เขาจึงมีกิจกรรมที่จะทำอย่างไรให้พุทธศาสนาอยู่ต่อก็คือประเพณีไงประเพณีคือการบวชไงประเพณีปล่อยสั่งลองไงประเพณีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเรื่องของเนติธรรมเนี่ยเนติก็คือแบบแผนระเบียบของการปฏิบัติบางอย่างกฎหมายนี่มันเป็นเนติธรรมเนี่ยกฎหมายนี่เป็นกฎหรือข้อบังคับสำหรับคนที่เสียแล้วนะฮะแต่หลักธรรมเนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้คนกระทำความผิดกฎหมายมีสภาพบังคับใช้แต่หลักธรรมเนี่ยมันจะมีลักษณะที่หนุนจิตให้สูงขึ้นไม่ทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์คือไม่ดีงามตัดในเรื่องของอกุศลนั่นก็คือหลักเบื้องต้นก็คือเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมอย่างที่ผมนำเรียนเบื้องต้นว่าบ้านที่หมู่บ้านอัตลักษณ์พิเศษของการหมู่บ้านศีลห้าของคณะสงฆ์นะทั่วประเทศนะทั่วสังฆมณฑลจะมีป้ายถ้าเซไปที่วัดจะเห็นว่าหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านไหนล่ะที่สามารถรักษาศีล5ได้มากที่สุดและดีที่สุดนะมีใครบ้างจะไม่ผิดศีลไหมมีไหมมันหายากฮะแต่ที่จะพอเป็นตัวอย่างได้ก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างนะอย่างชาวนาปปกากยอที่อำเภอลีนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้คือหลักเนติธรรมแบบแผนหลักกิจกรรมต่างๆบางครั้งบางทีเนี่ยคนทางเหนือของเรานี่นะฮะมีความเชื่อในหลักของเนติธรรมคือมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยบางครั้งบางทีถ้าเราทำอะไรที่มันผิดหลักเนติธรรมผิดหลักแบบแผนมันจะเจอคำอยู่คำหนึ่งฮะไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ทั้งหลายเคยได้ยินไหมมันจะเกิดคำว่าขุดนะมันจะเกิดขุดขุดคือสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขุดคือสิ่งถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหลักของวิทยาศาสตร์ก็แอคชั่นรีแอคชั่นนะฮะก็คือปฏิกิริยาถ้าเราทำอะไรไม่ดีมันก็เกิดผลไม่ดีกับเราก็คือเรื่องของวิบากกรรมนั่นแหละแต่คำว่าขุดที่นี่คือ
มันทำไปแล้วมันไม่เกิดความเจริญงอกงามนะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเขาเรียกพวกนี้ว่ามันจะขืดเวลาจะพูดถึงอะไรเนี่ยอย่านั่นนี่อย่าทำนะทำไมทำไม่ได้มันขืดมันจบที่นั่นนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นหลักของเนติธรรมวัตถุธรรมนี่ก็น่าจะเป็นมงคลชีวิตนะเป็นหลักของมงคลชีวิตนะในเรื่องของศิลปะในทางพุทธศาสนาได้พูดถึงเรื่องของมงคลข้อที่8ไว้ศิลปะอย่างหนึ่งนี่สามารถที่จะเลี้ยงชีวิตได้ในวัตถุธรรมเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นวัตถุทั้งหมดนะจัดอยู่ในหมวดนี้นะครับจัดอยู่ในหมวดนี้ผมยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายก็เป็นเรื่องของวัตถุธรรมนะเรื่องของอาหารการกินก็เป็นเรื่องของวัตถุธรรมอะไรต่างๆนะฮะเรื่องของบ้านเรือนนะบ้านเรือนชาวพื้นเมืองชาวเหนือเป็นยังไงจั่วยังไงหน้าตายังไงแล้วของชาวไทยหรือชาติพันธุ์ชาวปากากายอเขาอยู่ยังไงอะไรจะถูกอธิบายไว้ในประเด็นของวัตถุธรรมทั้งหมดนะฮะแล้วก็มันจะแสดงถึงความเป็นไอเดนติตี้เป็นอัตลักษณ์พิเศษนะว่าไอศิลปะของเขาเนี่ยทำไมแม้แต่ลายสิ้นลายผ้าอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ถูกอธิบายไว้ชัดเจนว่าลายเนี่ยมันเป็นลายอะไรยังไงนะก็ได้กล่าวไว้นะเรื่องของสหธรรมก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมถ้ามนุษย์จะอยู่ร่วมกันในสังคมนี่นะฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสหสัมพันธ์หรือว่าคำว่าสหธรรมเนี่ยในเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของสิงคาระกสูตรก็คือเรื่องของทิฏฐกมงคลมงคลในทางพุทธศาสนามีเยอะมากนะมีทั้ง38ใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องของ2ข้อคนเหนือนี่จะมีพื้นฐานความเคารพเคารพต่อผู้ใหญ่นะเคารพนอบน้อมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคนโดยเฉพาะพฤติกรรมของคนเมืองแล้วนี่นะอย่างคนเชียงใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดจาก็ดีถ้าเถียงเนี่ยคนเชียงใหม่นี่เถียงคนอีสานนึกเถียงคนใต้นี่ไม่ทันนะอาจารย์นงรักนะโอ้โหคนเชียงใหม่เนี่ยเขายังแซวกันนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางด้านภาษาถีบสามล้ออยู่เนี่ยสามล้อนี่สามล้อนะถีบสามล้อไปอยากจะเข้าซอยไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยสามล้อเลยไปซะแล้วมันช้าเนี่ยการพูดช้าเนี่ยเพราะอะไรเพราะการพูดจาเนี่ยเป็นการเคารพนอบน้อมผมยกตัวอย่างเช่นในเดือนที่แล้วเนี่ยฮะทางมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยท่านอาจารย์มาหรือเปล่าเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในจัดนะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะร่วมกับอวนะจัดที่เป็นเจ้าภาพที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางผมก็ไปร่วมเป็นนะพิธีกรไปเห็นเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะทางภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานโดยเฉพาะภาคอีสานนี่มีอัตลักษณ์พิเศษคือโอ้โหเรื่องของดนตรีศิลปะนี่จะโอ้โหสนุกสนานมากเรื่องพงลางอะไรเงี้ยแต่พอมาทางภาคทางเหนือนี่นะโอ้โหจะมีสะล้อซอซึงแล้วก็มีดนตรีที่มันช้าหนับนะอึดซึงอยู่นะแล้วก็การแต่งกายนี่นะฮะเด็กภาคอีสานนะหรือว่าเด็กภาคใต้ภาคอะไรโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างผีตะโขนอย่างนี้นะเขาไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากฮะมาถึงก็เอาผีตะโขนสวมหัวแล้วก็วิ่งขึ้นเวทีแล้วแสดงได้เลยคราวนี้มาดูเด็กของทางภาคเหนือบางเด็กเราเนี่ยทำไมการแต่งกายก็ช้าอะไรก็ช้าทำอะไรก็ช้านี่เป็นเพราะอะไรมันก็ได้เหตุผลอยู่ในหลายในด้วยกันนะในหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยน่าจะมีการแสดงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปทางเจ้าเนาะเป็นเจ้าก็เยอะน่าเป็นเจ้าเยอะน่าเจ้านายฝ่ายเหนืออะไรเนี่ยน่าเจ้านายฝ่ายเหนือเราจะสังเกตนะลำพูนนะลำปางนะเชียงใหม่เพราะว่าผู้ที่ให้กำเนิดน่าเจ้านายฝ่ายเหนือทิพยจักราภิวงศ์เนี่ยคือเจ้าทิพช้างน่าที่อยู่ลำปางเนี่ยดังนั้นการแสดงในเรื่องของที่มันจะแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวล้านนาเนี่ยการแต่งกายไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆจะวิจิตรค่อนข้างจะวิจิตรมากอย่างนี้เป็นต้นนะในหลักธรรมข้อนี้หรือว่าในการถอดรหัสนะหรือว่าการบูรณาการหลักธรรมข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะความเคารพนอบน้อมเนี่ยจะแสดงออกซึ่งออกมาทางด้านประเพณีนิยมด้วยนะฮะนะการเสริมสร้างทำอย่างไรอันนี้ผมขออนุญาตไปให้ไวเนี่ย
หลักธรรมที่แสดงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ตามวิถีชีวิตเนี่ยหลักศรัทธาสี่ความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปนะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องคำสอนผมยกตัวอย่างเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์เรื่องการตายกันเป็นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจังหวัดอื่นหรือว่าภาคอื่นมีหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นอย่างการทำสังฆทานนะฮะเนาะการทำสังฆทานเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วทำบุญอุทิศนะก็เป็นประเพณีนิยมของทุกที่อยู่แล้วแต่ทางเหนือนี่ไม่ได้นะทางเหนือเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าการประเพณีตานขันข้าวโอ้โหต้องทำเหมือนกับราวกับว่าเลยฮะราวกับว่าเขามีชีวิตอยู่เลยนะครับนะราวกับว่าเขามีชีวิตอยู่จะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นั่นแหละนะเยอะแยะมากมายนะคนที่นะคนที่เขานะมีชีวิตอยู่เขาชอบอะไรทำอะไรเนี่ยมาจะจำลองตรงนั้นมาทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะละเอียดมากแล้วก็เวลาพระเวลาจะให้พรเนี่ยก็จะมีรูปแบบการให้พรที่แตกต่างจากที่อื่นนะที่อื่นนี่ก็ยถาสพีแล้วก็จบนะโอทางเหนือต้องโวหารนะฮะต้องอธิบายนะฮะนะมีคำพูดที่เป็นพรว่าวันนี้เป็นวันดีคนนั้นคนนี้มาถวายให้คนนั้นคนนี้โอ้โหเยอะแยะมากมายนะอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ผ่านกิจกรรมอะไรแล้วครับผ่านกิจกรรมการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตสืบสานเรื่องประเพณีการรวมกลุ่มเราจะเห็นได้ว่าทุกกลุ่มนี้จะมีกลุ่มเขากลุ่มปกกยอก็จะมีกลุ่มของเขาโดยเฉพาะกลุ่มที่เห็นชัดเลยก็คือกลุ่มไทยลื้อเขาก็มีไทยลื้อไทยลื้อนี่นะหรือว่ามีหลายจังหวัดเขาก็จะมีประธานจังหวัดนะประธานจังหวัดก็จะมีรวมกลุ่มกันหลายๆจังหวัดผมคิดว่านะอยู่ทั่วประเทศนะแต่เขาจะมีชมรมของเขาก็ผ่านกิจกรรมการรวมกลุ่มที่มันจะทำให้เกิดการนะเข้มแข็งได้นะฮะหลักคำสอนนะผ่านกิจกรรมส่วนใหญ่ก็เป็นการใช้วิถีชีวิตนะก็น่าจะเป็นลักษณะนี้เรื่องของศีลห้าเรื่องของมงคลที่อยู่อาศัยภาษาการแต่งกายนะอย่างที่ผมได้พูดไปโดยภาพรวมทั้งหมดนะอัตลักษณ์นะเสริมสร้างเรื่องของสหธรรมก็ได้แก่ที่6นะการปฏิบัติตนต่อกันและกันในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องยึดหลักการต่างๆเหล่านี้ท่านเชื่อหรือไม่ฮะว่าปัจจุบันนี้ความคิดของเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่นะเขามีความคิดต่อมารดาบิดาเขาอย่างไรต่อพ่อแม่เขาอย่างไรความกตัญญูเนี่ยกตัญญูสอนในรุ่นของครูบาอาจารย์หรือว่ารุ่นเราเนี่ยเป็นอีกแบบรุ่นใหม่เนี่ยต้องสอนให้เขาอีกแบบหนึ่งบางครั้งบางทีอย่างสถานการณ์ปัจจุบันเห็นไหมฮะที่ฮอตอิชชูในสังคมเลยก็คือเรื่องของแม่ความใกล้ชิดได้อยู่กับแม่ไหมแม่มีได้เลี้ยงลูกของตัวเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะให้เด็กเขามีความสำนึกในความกตัญญูในมิติของการรักมารดารักแม่แล้วก็จะให้เขาพูดถึงเรื่องแม่อธิบายบรรยายคุณแล้วก็มีน้ำหูน้ำตาในเด็กสมัยปัจจุบันนี่ไม่เกิดเพราะว่าความใกล้ชิดกันไม่ค่อยอาจารย์คะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งเราจะหมดเวลาเดี๋ยวเราก็มาต่ออีกหนึ่งนะคะอาจารย์พูดไปเลยค่ะโอเคค่ะผมสรุปละพออาจารย์พูดผมสรุปเลยสรุปแล้วพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธผมแบ่งเป็น4ด้านด้านคติธรรมด้านเนติธรรมสหธรรมวัตถุธรรมผ่านกิจกรรมการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตร่วมครับเดี๋ยวนะครับอีกนิดเดียวครับขออนุญาตอีกนิดเดียวนะฮะเนื่องจากว่าเราหลุดกันบ่อย3ครั้งละเราตติยัมปีมันจะไม่มีครั้งที่4นะสรุปแล้วครับสรุปแล้วก็น่าจะเป็นลักษณะนี้ผมขออนุญาตเลยว่าเราจะไปที่สรุปแล้วเราได้อะไรจากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีโมเดลอย่างไรก็วิ่งไปหาโมเดลเลยนะฮะข้อค้นพบของการศึกษางานวิจัยนี้นะก็สามารถที่จะเป็นโมเดลได้เป็นrecommend model นะฮะก็คือผมก็เห็นว่าเอ๊ะทางเหนือเนี่ยมีอะไรที่เป็นอัตลักษณ์บ้างทีแรกมองในมิติของตุงเนาะท่านอาจารย์คงจะรู้จักตุงนะฮะตุงกระด้างตุงทางเหนือเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นหม้อมูลนกตะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในวัดเนี่ยมีอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งชัดๆเลยก็คื
คำว่าเสริมสร้างอัตลักษณ์และเพื่อให้สังคมชาวพุทธมันเข้มแข็งเนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งที่มันประกอบฐานของวัตถุธรรมผมก็ไปเหลือบเห็นเนี่ยฮะเหลือบเห็นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าขันแก้วตังสามท่านอาจารย์ครับขันแก้วตังสามเนี่ยจะมีอยู่จะเป็นรูปลักษณ์นี้จะเป็นสามส่วนจะเป็นสามส่วนแล้วเขาทำอย่างไรอ่ะเอาไว้ทำอะไรขันแก้วตังสามเนี่ยเวลาคนเข้าวัดเนี่ยนะฮะคนเข้าวัดกิจกรรมไม่ว่าจะมาวันพระหรือกิจกรรมอะไรทั้งหลายแหละที่เป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะใช้ขันแก้วตังสามเนี่ยเพื่อที่จะให้ศรัทธาประชาชนเนี่ยได้นำดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นเครื่องถวายเป็นอมิสบูชาเนี่ยนะบูชาอมิสด้วยสิ่งของดอกไม้ธูปเทียนเนี่ยเขาจะเอามาปักกันเอามาใส่ในขันแก้วทั้งสามแล้วขันแก้วทั้งสามตรงนี้พอทำพอเข้าประกอบพิธีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีพิธีอันหนึ่งก็คือสุมมาขันแก้วทั้งสามสุมมาคำสุมมาก็คือการขอขมาการขอขมาที่ได้ล่วงละเมิดด้วยกายวาจาใจต่อพระรัตนตรัยอะไรต่างๆตรงนี้แต่คราวนี้คำว่ามันสัมพันธ์อย่างไรกับการสร้างชุมชนให้มันให้เข้มแข็งท่านทั้งหลายลองดูดอกไม้เนี่ยดอกไม้เนี่ยมันมาจากหลากหลายสีสันมันมาจากหลายที่หลายแห่งก็เปรียบเสมือนคนเราเนี่ยนะฮะที่อยู่ในสังคมชุมชนเนี่ยดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อยสวยงามพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยพอมาอยู่ที่เดียวกันแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดความสวยงามพอแล้วก็ขันแก้วทั้งสามเนี่ยมันเป็นเครื่องชี้วัดได้ว่าถ้าวันใดเนี่ยฮะถ้าขันแก้วทั้งสามเนี่ยมีดอกไม้เยอะจนล้นขันออกมาเนี่ยแสดงถึงความถึงบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหรือว่าประชาชนทั้งหมดเขาให้ความสนใจใคร่ในการที่จะเข้าวัดนะเพื่อที่จะทำบุญทำบุญในที่นี้ก็หมายถึงหลายๆเป้าหมายของการทำบุญนะฮะมาทำบุญเพื่ออะไรนะเพื่อที่จะบำรุงบำรุงพุทธศาสนาส่วนหนึ่งก็มาทำบุญเพื่อที่อยากจะนำสิ่งดีๆเข้ากับชีวิตของตัวเองผมเลยจำลองให้เป็นโมเดลอย่างนี้ครับก็เป็นโมเดลอย่างนี้นี่จำลองเป็นโมเดลออกมาว่าทั้งหมดที่พูดถึงมาเนี่ยอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธในล้านนาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าชาวพุทธล้านนาเนี่ยมีความมีจารีตประเพณีที่ยาวนานแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันไปมีความเหมือนในความแตกต่างบ้างนะฮะมีจารีตมี tradition มีประเพณีนะมีประเพณีนิยมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีความเชื่อนะในกรรมนะมีความเชื่อในกรรมคือผลการกระทำของกรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาตรงเลยถ้ายังเชื่อเรื่องผีอยู่ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเชื่อเรื่องผีเรื่องอะไรเนี่ยยังชาวปากกากยอก่อนที่จะมาพบกับครูบาวงหรือว่ามาศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเชื่อเรื่องผีมาก่อนแต่ประเพณีนิยมของเขาก็ยังบูชาผีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาที่สำคัญเลยก็คือว่าครูบาเองเนี่ยก็ใช้หลักของศีล5หลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปกล่อมเกลาเข้าไปสอนจึงทำให้ชาวปปกายอที่ถือผีเนี่ยมาถือนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อในกรรมหรือการกระทำของตัวเองก็ตรงคำสอนในพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรมไม่ได้เชื่อเรื่องเทพบันดลคนบันดาลหรืออะไรทั้งหลายแหล่ที่มันเหนืออิทธิพลจากสิ่งที่มันเป็นตัวเองนะแล้วทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันจะแฝงด้วยmindfulness ก็คือเรื่องของมันมีปริศนาธรรมที่ซ่อนอยู่ในทุกเรื่องซ่อนอยู่ในทุกเรื่องประเพณีนิยมที่ผมได้พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การอะไรผมไม่ได้แตะไปในเรื่องของอาหารการกินอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวล้านนาอาหารการกินเนี่ยนะครับอย่างอาหารการกินเนี่ยทางเหนือนี่มันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอาจารย์คงได้ยินไหมแกงโฮแกงโฮคืออะไรแกงโฮคือแกงทุกอย่างเอามารวมกันแล้วก็ทำมันเป็นเสมือนการถนอมอาหารอย่างหนึ่งแต่ถามว่าทำไมถึงทำแกงโฮทำแกงโฮก็คือเป็นการถนอมอาหารเป็นการรักษาอาหารนะฮะในความหมายมันจะมีบอกไว้ว่าทำไมถึงต้องทำแกงชนิดนี้ขึ้นมานะแกงกระด้างต้องทำไมต้องทำขึ้นมามันมีอะไรที่อยู่ข้างในมันมีคุณค่าทางอาหารมันมีอะไรเราต้องไปถอด
meaning ความหมายทั้งหมดนะที่เขาเรียกว่ามันมีปริศนาธรรมอยู่ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีตลอดถึงความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องอะไรทั้งหลายแหละมันจะคงอยู่ได้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นฐานเลยก็คือต้องมีความเคารพนะถ้าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่มีความเคารพไม่มีความเคารพต่อประเพณีไม่มีความเคารพต่อจารีตไม่มีความเคารพในเชื่อเรื่องของกรรมหรือเชื่อเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมุทะลุดุดันไม่ได้สนใจอะไรเลยมองไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยไม่ได้อิงเอาเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราขาดซึ่งความเคารพไปการอยู่ร่วมกันในเรื่องของสหธรรมคือการอยู่ร่วมทำให้ชุมชนมันจะเข้มแข็งได้เนี่ยนะมันยากนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อนะความเชื่อก็คือความเคารพอย่างมีเหตุมีผลนะดังนั้นเนี่ยโมเดลตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นโมเดลที่ผมจำลองขึ้นว่าเราเอาหลักต่างๆเหล่านี้สรุปไว้ในขันแก้วทั้ง3ที่เป็นอัตลักษณ์ของวัตถุธรรมที่เอาใช้บูชาในทางพุทธศาสนาที่คนทั้งหลายมาทำบุญร่วมกันอย่างภาพที่เห็นเมื่อกี้นี่นะอย่างนี้เป็นต้นน่าก็น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องชุมชนล้านนาใน8จังหวัดภาคเหนือไว้แค่นี้นะครับผมก็คงจะบางทีผมพูดไปอาจจะข้ามไปข้ามมาบ้างก็ต้องขอกราบประทานอภัยดังนั้นช่วงท้ายนี้น่าจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับเผื่อมีอะไรที่จะเหมือนหรือต่างกันก็ร่วมโชว์แชร์กันได้นะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับค่ะกราบสวัสดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อุปสรนะคะที่ได้บรรยายนะคะในเรื่องของพุทธบูรณาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนานะคะซึ่งต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าสู่เซสชั่นของdiscussion นะคะดังนั้นก็ดิฉันขอนำกราบเรียนเชิญนะคะท่านที่มีคำถามนะคะสามารถถามวิทยากรได้ในลำดับต่อไปนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นนำเสนอแนวคิดนะคะความคิดเห็นประสบการณ์พร้อมทั้งอาจจะเป็นมุมมองหรือประเด็นที่น่าสนใจหรืออาจจะเป็นคำถามนะคะก็สามารถเชิญได้ค่ะท่านอาจารย์วรกฤตค่ะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไรคะกราบนำเรียนค่ะท่านอาจารย์ชาครับในเรื่องของอัตลักษณ์ตรงการสอดแทรกพระพุทธศาสนาเข้าอัตลักษณ์ของชุมชนครับผมสงสัยว่านอกจากป่าแล้วเรื่องการปฏิบัติภาวนาเนี่ยได้สอดแทรกเข้าไปกับวิถีชุมชนมากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องนี้กับชุมชนอัตลักษณ์ล้านนาครับขอบคุณครับท่านอาจารย์วรกิจในประเด็นของการภาคปฏิบัติใช่ไหมครับครับเสียงอาจารย์จะขาดหายๆผมเลยฟังไม่ค่อยชัดต้องขออภัยครับขออนุญาตทวนคำถามครับในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาว่าเรื่องอัตลักษณ์ของชุมชนล้านนาเนี่ยมีการสอดแทรกเรื่องการปฏิบัติภาวนาเข้าไปมากน้อยขนาดไหนครับในเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ชุมชนแล้วก็วิถีชุมชนล้านนาครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์วรกิจครับก็คือว่าในเรื่องของวัตถุธรรมเนี่ยเราเห็นชัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยทางภาคเหนือเราหรือว่าผมคิดว่าวัดต่างๆทั่วไปเนี่ยเขาพยายามที่จะจัดกิจกรรมสำคัญอันหนึ่งก็คือกิจกรรมสวดมนต์สวดมนต์หรือทำวัดเย็นโดยเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาไหว้พระสวดมนต์กันในทุกๆวันนะผมยกตัวอย่างเช่นวัดแม่ห้อยเงินเนี่ยฮะท่านก็มีญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระโดยที่ถึงแม้ว่าหลวงพ่อเจ้าวาดท่านไม่อยู่
นะศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็สามารถที่จะสวดมนต์นะพระภิกษุสามเณรก็นำสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือก็ต้องทำให้ครบนะในนะการนะสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาที่เขาว่าบุญสามฐานนะฮะบุญสามฐานนะเขาบอกว่ามันเลยเป็นคำติดปากบุญเข้าทางบุญเข้าทางมือคือได้กราบได้ไหว้เนาะอาจารย์เนาะบุญเข้าทางตาคือการได้ทัศนามองเห็นแต่บุญเข้าทางใจเนี่ยก็คือได้เกิดการภาวนาแล้วการภาวนาดังกล่าวเนี่ยก็มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันไปผมยกตัวอย่างเวลาภาวนานี่นะครับเขาจะภาวนาตามหลักคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมยกตัวอย่างเช่นครูบาวงที่พระบาทห้วยต้มเนี่ยเวลาเขาจะภาวนาเนี่ยนะฮะเขาจะมีคำกล่าวอธิษฐานภาวนาของเขาเองต่างหากแล้วชาวปปกากยอหรือว่าชาวพุทธเนี่ยเขาก็จะว่ากล่าวคำภาวนาได้หมดและภาวนาที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติอย่างวิปัสสนากรรมฐานก็ใช้พุทโธบ้างนะบางตำราก็ใช้นะการนะปฏิบัติแบบนะเจริญสติปัฏฐานก็คือยุบหนอพองหนออันนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณสัก10นาที20นาทีตามลำดับอันนี้ก็มีอยู่ครับแต่คราวนี้เรื่องของการทำภาวนาเนี่ยผมเองเนี่ยนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของอันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมในแนวของสมาธิไฮเทคนะของหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนะครับอันนี้ท่านก็สอนนะวิธีการทำสมาธิโดยไม่ยึดติดรูปแบบอะไรมากมายนะโดยอยู่สถานที่ไหนก็ทำได้แต่ถ้าทางเหนือเราเนี่ยนะเวลาทำวัดแล้วทำวัดเย็นแล้วต้องสวดภาวนาก็มีให้เห็นอยู่นะครับอันนี้ก็เราไม่ได้ละทิ้งบุญสามฐานก็มีอยู่ครับท่านอาจารย์ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วรกฤตนะคะที่ได้มีคำถามนะคะมีคำถามอีกไหมคะอาจารย์วรกฤตนิดนึงค่ะค่ะค่ะท่านอาจารย์วรกฤตหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะอีกนิดนึงครับแต่โอเคค่ะเอาไว้ทีหลังค่ะโอเคกราบนำเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีค่ะขอบพระคุณค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเคลิ้มเลยทุกครั้งที่ได้นั่งฟังวิทยากรในรายการนะคะของท่านยโสธาราและท่านโสริยาเนี่ยจะเคลิ้มทุกครั้งแล้วก็ในบางเรื่องที่เราเองเนี่ยก็ต้องนำเรียนว่าไม่ได้รู้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่จะตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จึงเกิดคำถามขึ้นมาอาจจะไม่แน่ใจว่าก็น่าจะสอดคล้องแหละคือที่ท่านพูดมาทั้งหมดในเรื่องของอัตลักษณ์ชาวพุทธเราก็เลยมานั่งคิดเพราะว่าท่านมีที่นำเสนอมีเผ่าต่างๆใช่ไหมคะชาวโน้นชาวนี้อะไรยังไงต่างๆคำถามจึงถามว่าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยมีผลต่อการตีความพุทธศาสนาและทำให้อัตลักษณ์ของพุทธศาสนาของแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าจากหลักธรรมของพุทธศาสนาคือชาติพันธุ์ใช่ไหมฮะอย่างหนูมีเชื้อเขมรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะเราก็ตีในทางพุทธศาสนาหรือว่าสวยเงี้ยเราก็ตีอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยไม่แน่ใจว่าชาติพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์เนี่ยทำให้อัตลักษณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากธรรมพุทธศาสนาตอนนี้เสียงเริ่มไม่ค่อยดีดังงันงันก็พอจะจับประเด็นท่านอาจารย์ได้ว่าชาติพันธุ์เนี่ยทำให้อัตลักษณ์ได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับต้องทวนคำถามไหมคะท่านอาจารย์ขาไม่ต้องทวนแล้วต้องทวนคำถามไหมพอได้ยินฮะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์น่าจะถามว่าเรื่องของชาติพันธุ์น่ะทำให้อัตลักษณ์ของศาสนานี้เปลี่ยนไปหรือเปล่าในเรื่องของชาติพันธุ์ถูกไหมครับใช่ค่ะใช่เบื้องต้นขอนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นของกลางนะครับพุทธศาสนาเป็นของกลางพุทธเจ้าเป็นของกลาง
ป็นเอกนะฮะแนวทางของพุทธเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับแม้แต่ภาษาต่างๆทั่วโลกสามารถที่จะแปลความของจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เป็นภาษาเขมรภาษาอะไรก็ได้แต่ความหมายต้องเป็นหนึ่งนะเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนในทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่วิถีของการปฏิบัติอาจจะแตกต่างกันไปนะเป้าหมายเป้าหมายเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้การตีความและคุณค่าความหมายของคำสอนในทางพุทธศาสนาหายไปแน่นอนแต่ว่าประเพณีนะหรือการเรียกชื่อหรือภาษาอาจจะต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นประเพณีปล่อยสั่งลองนะครับคำว่าปล่อยสั่งลองนะเป็นภาษาของอนุนครับนะเป็นของผ้าของแม่ห้องสอนแต่ประเพณีบ้านเราก็บวชสามเณรบรรพชาสามเณรผ้าดูร้อนบ้างอะไรเงี้ยอันเดียวกันเป้าหมายเดียวกันครับสามเณรบวชเพื่อเรียนรู้แต่ว่าพิธีกรรมและวิธีการอาจจะต่างกันยกตัวอย่างลูกแก้วของปอยสั่งลองเนี่ยนะอาจารย์นะเขาจะแต่งให้เต็มยศเลยครับแต่งสวยงามเลยแล้วก็เอาขี่คอแล้วก็เฮกันอะไรกันสนุกสนานเป็นประเพณีนิยมที่สวยงามแต่ของเราทางคนเหนือของเราก็แค่ใส่ชุดขาวผ้าขาวก็ปกติเนี่ยฮะแต่เป้าหมายที่เดินทางไปก็คือสร้างศาสนทายาทอันนี้แสดงว่าไม่ต่างกันอย่างทางภาคอีสานนะทางภาคอีสานบางแห่งนะฮะกว่าจะได้บวชนี่โอ้โหต้องเอาใส่ที่ผมเห็นนะฮะต้องเอาใส่อะไรแล้วก็แห่แล้วก็กระแทกกันแบบรุนแรงเลยเขามีความเชื่อว่าการที่จะเข้าไปสู่ล่มผ้ากาสาวพัดได้เนี่ยมารต่างๆก็มีการผจญอะไรต่างๆพยายามจะตีคุณค่าความหมายสร้างอะไรกันบนพื้นฐานของประเพณีนะแล้วก็ไปถอดรหัสว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นนะทำไมถึงต้องทำอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาประเพณีเวลาการบวชกันอะไรทำไมต้องไปขอขมาต้องไปขอขมาลาโทษต้องไปนู่นนี่นั่นไปหาญาติผู้ใหญ่อะไรมันจะถูกถอดรหัสเป็นเรื่องไปดังนั้นผมอาจจะมองอย่างนี้ว่าการตีคุณค่าความหมายเนี่ยไม่ต่างกันครับท่านอาจารย์ครับอาจารย์เสริมได้นะครับนะกราบขอบพระคุณคำถามของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีนะคะท่านมีคำถามอีกหรือไม่คะท่านอาจารย์นงลักษณ์คะนิดเดียวค่ะสงสัยต่อชอบมากคำตอบที่บอกว่าพุทธศาสนานั้นเป็นของกลางเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะชาติพันธุ์อย่างไรเนี่ยเราตีความเพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกันใช่ไหมคะทีนี้ถ้าจะถามอีกนิดเดียวบิดนิดเดียวถ้ามีศาสนาหรือมีอย่างเช่นกรณีพราหมณ์หรือความเชื่อเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะศาสนาหรือความเชื่อที่แทรกมากับพุทธศาสนาจึงทำให้ความเป็นกลางของพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะต้องปรับเพื่อให้เข้ากับความเชื่อในแต่ละความเชื่อนั้นๆอย่างเช่นในส่วนของแถวบ้านเราเนาะแถวบุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยเราเชื่อเรื่องผีใช่ไหมฮะเราเชื่อเรื่องผีอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะเชื่อเรื่องหลักธรรมแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะปรับในส่วนของคือกำลังจะถามว่าอย่างเช่นกรณีความเชื่อในส่วนของพราหมณ์ความเชื่อในเรื่องของผีมันมีส่วนในการสอดแทรกเข้ามาในหลักธรรมพุทธศาสนาที่ทำให้หลักธรรมของพุทธศาสนาที่เป็นกลางปรับนิดหนึ่งเพื่อให้เข้ากับความเชื่อนั้นๆโอเคละน่าจะถามถูกขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณคำถามของท่านอาจารย์เนี่ยคนที่คิดตลอดเลยนะฮะไม่ใช่คำถามที่ง่ายนะฮะแต่เป็นคำถามต้องเป็นคำถามที่บอกว่าต้องอธิบายหน่อยนะฮะในโลกนี้นะฮะในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแม้แต่คำสอนทางพุทธศาสนาทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาในสังคมที่เป็นพหุสังคมนี่นะฮะแม้แต่พุทธศาสนาเกิดที่อินเดียนะฮะพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียแท้ๆทำไมพุทธศาสนาถึงไม่เจริญรุ่งเรืองในอินเดียนั่นก็หมายความว่าความคิดความเชื่อความศรัทธา
ของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างพราหมณ์กับพุทธเนี่ยทำไมถึงไปด้วยกันนะฮะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยพราหมณ์นี่เกิดก่อนพุทธนะเป็นหลายพันปีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักปฏิวัติสังคมเกิดท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างนะฮะเกิดท่ามกลางนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายแต่เผอิญว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยพอได้เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเขายังติดในความเป็นโลกธรรมอยู่ยังไม่ได้ถึงกับการหลุดพ้นเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนต่างๆนี่นะฮะในทางพุทธศาสนาเองเนี่ยบางอย่างเนี่ยมีพื้นฐานจากการปฏิบัติของศาสนาอื่นมากก็มีผมยกตัวอย่างเช่นหลักของทศพิธราชธรรมเนี่ยนะทานังศีลังปริจจคังอัจฉมังมัตตวังตะปังเนี่ยที่ว่าเป็นธรรมของพระราชาเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะระบุเลยว่านี่เป็นคำสอนของพระเจ้าแล้วเป็นคำสอนทางศาสนาก็ไม่ถูกนะครับเพราะหลักต่างๆเหล่านี้หลักธรรมะหรือหลักความดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นของกลางอย่างที่ว่าเพียงแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยตรัสรู้แล้วก็พยายามแบ่งส่วนวิพัชวาทการแบ่งส่วนทำไว้เป็นอย่างไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะดังนั้นเนี่ยหลักธรรมต่างๆเนี่ยของพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นอัตลักษณ์พิเศษเพราะว่าเป้าหมายของพุทธศาสนาเนี่ยนะมุ่งไปเพื่อการหลุดพ้นนะเพื่อการหลุดพ้นถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วก็พุทธศาสนาเนี่ยก็เหมือนแก่นนะฮะต้นไม้เนี่ยมันยังมีเปลือกใช่ไหมฮะมีกระพี้แล้วก็มีแก่นบางอย่างเนี่ยมันจะอยู่ลำพังตัวเองไม่ได้ทำไมต้องเน้นเรื่องของพิธีกรรมบ้างทำไมต้องเอาพิธีกรรมมาพูดทำไมไม่มุ่งตรงเลยไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ลองดูสิครับถ้ากระพี้มันเปลือกมันแตกกระพี้มันเดินไม่ไหวมันดูดน้ำไม่ขึ้นเพราะมันโดนความร้อนความไรแก่นมันก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะมุ่งแก่นโดยตรงเนี่ยมันเป็นวิถีของอริยะที่จะเดินไปเพื่อความหลุดพ้นแต่ในวิถีของคนเนี่ยต้องอาศัยองค์ประกอบในหลายเรื่องอย่างศาสนาพราหมณ์กับพุทธเนี่ยโอ้โหพราหมณ์เนี่ยมีมานานแล้วพุทธเกิดมาท่ามกลางทำลายถ้าจะว่าไปแล้วทำลายทั้งระบบอะอันนี้คุณเชื่อได้ยังไงเนี่ยเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ใช้ไม่ได้แต่ถามว่าพุทธเจ้าเนี่ยแล้วคนตั้งพันล้านเนี่ยฟังพระองค์ทั้งหมดไหมใช่ไหมครับแล้วพุทธศาสนาเนี่ยเกิดที่อินเดียแท้ๆทำไมล่มสลายที่อินเดียล่ะแล้วฟื้นคืนกลับมาใหม่โดยสยามประเทศเนี่ยเอาไปเผยเป็นลัทธิใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันก็กลับกันอย่างเงี้ยครับดังนั้นพราหมณ์เองก็รบกับพุทธไม่ไหวนะพราหมณ์เองก็เลยเอาพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในอวตารนะเป็นหนึ่งในองค์อวตารของพระเจ้าเขามันเลยจึงทำให้อยู่ได้ดังนั้นในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันเราปรับเปลี่ยนไปนะไปตามสภาพสังคมแต่คราวนี้ถ้าเราจะยึดถือถ้าหลักของพุทธแท้เนี่ยหลักของพุทธแท้เนี่ยมันเหมือนจะมันจะเป็นทางของพระอริยะแต่อย่างไรก็ตามต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลักธรรมของพุทธศาสนานี่มีบทหนึ่งชัดเจนเลยเนี่ยต้องเป็นอุชุนะฮะอุชุก็คือตรงคำสอนพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่ตรงไม่อ้อมอุปมาเปรียบเหมือนลูกศรที่ยิงแล้วเพื่อการหลุดพ้นแต่คราวนี้ไอเราเนี่ยปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยนะเนาะมันจะไปหลุดพ้นเลยไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องอาศัยองค์ประกอบชีวิตกันเป็นอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันจึงมีอื่นๆที่แทรกเข้ามาไงครับท่านอาจารย์มีเรื่องของพิธีกรรมความเชื่ออะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้นะมันเหมือนลักษณะใช้จิตวิทยานะฮะใช้จิตวิทยาเพื่อที่จะทำให้คนเนี่ยมีความสุขก่อนแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าจะปฏิบัติธรรมคนที่จะเข้าไปหาแก่นธรรมจริงๆแล้วมีคนที่เขาบอกว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมนะถ้าคนไม่เห็นทุกข์เนี่ยจะไม่ปฏิบัติธรรมคนไหนเข้าวัดบ่อยๆแล้วปฏิบัติธรรมหลับหูหลับตาไม่สนใจใครคือมาจากความทุกข์ทั้งนั้นลองสังเกตดูสิครับนะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันนะฮะอย่างศาสนาเหมือนกันนะฮะแล้วก็แบ่งไว้ชัดเจนว่าศาสนาบางอันเป็นเถรวาทนะศาสนาเถรวาทและศาสนามหายานมหายานคือการปรับตัวเพื่อเข้ากับสังคมเข้ากับชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะท่านลองดูองค์ดาลัยลามะสิครับท่านดาลายลามะเนี่ยคนให้ความเคารพทั่วประเทศอ่ะกอดคอแม่มกอดคอผู้หญิง2คนซ้ายขวาถ่ายรูปคนยังกราบยังไหว้เลยฮะเพราะจิตท่านสูงท่านปรับตัว
จะไปโดนผู้หญิงท่านไม่ได้สนใจพุทธจิตท่านเหนือสูงกว่านั้นแต่ลองเถรวาทของเราสิครับพระเราเนี่ยไปอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2นะครับจับศึกครับอยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นเราจะเอาอะไรแก่นแท้ของศาสนาดังนั้นพูดเรื่องนี้มันค่อนข้างยาวนะท่านอาจารย์นะครับ คงจะประมาณนี้ฮะต้องเราปรับให้พอเหมาะนะครับท่านอาจารย์ครับนะถึงจะอยู่ร่วมกันได้เนาะท่านอาจารย์เนาะอย่างผีอะไรต่างๆทำไมต้องทำพิธีพราหมณ์ก่อนทำให้มันเข้าสู่กระบวนการน่ะตามเรื่องของเทวนิยมน่ะนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วแก่นของศาสนาเราแล้วก็พุทธศาสนาเราก็ต่างนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับสำหรับคำถามที่น่าสนใจมากเลยผมอาจจะตอบไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นงรักอานีนะคะท่านอาจารย์สุริยาคะมีอะไรจะแชร์แล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอกราบเรียนค่ะขอบพระคุณค่ะกำลังงงกำลังตะลึงกับคำถามของท่านพ.ศ.ดร.นงรักนะคะประมาณนั้นซึ่งเป็นคำถามที่ฉันไม่สามารถตอบได้เลยก็เลยรู้สึกคือคิดอยากจะถามเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ถามไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะทีนี้ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่การคำถามเนาะท่านวิทยากรค่ะดิฉันขออนุญาตแบบแชร์อะไรนิดหนึ่งเนาะในฐานะบรรยายคิวทางด้านวัฒนธรรมนะคะอาจารย์เพื่อที่คนฟังจะได้มิติที่ไปอาจจะได้ไปพัฒนาเขาเรียกอะไรชี้นำความคิดหรือให้ความกระจ่างแจ้งในมุมหนึ่งในคนที่สนใจในเรื่องแนวนี้เนี่ยนะคะประมาณนั้นก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะท่านอาจารย์พ.ศ.ดร.อนันต์เนาะที่ท่านอุตส่าห์เรียกว่าพัฒนาโมเดลบินรีเคยเรียกอันนี้ค่ะอาจารย์รีคอมเมนต์นะคะค่ะรีคอมเมนต์โมเดลใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยที่ทำให้เราว่าตอนแรกก็ฟังดูเนาะว่าต้องฟังจนจบถึงจะได้เข้าใจกระบวนการสร้างและสิ่งที่อาจารย์พัฒนาขึ้นแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่ทำให้ดิฉันมองว่าโอ้อาจารย์ท่านเนี่ยท่านมีความเชี่ยวชาญคือท่านพัฒนารูปแบบคือรูปแบบคือตัวโมเดลเนี่ยเวลาที่เราจะนำหลักเนี่ยหรือส่วนอาจจะนำโมเดลของอาจารย์ไปประยุกต์ใช้กับชนเผ่าหนึ่งในเกาะชวาอินโดนีเซียอย่างสมมติอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะได้รู้ว่าการที่เราจะยังอัตลักษณ์เนี่ยให้มันเข้มแข็งหรือให้มันเกิดความแข็งแกร่งหรืออยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีสามมันต้องมีมิติเหล่านี้เรียกว่าอาจจะเป็นขันแก้วทั้งสามเนาะที่อาจารย์พูดภาษาไทยคือเราจะได้นำตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ว่าในเรื่องของสมมติว่าความเชื่อของเขาเนี่ยหรือว่าศาสนาของเขาหรือว่าในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเนี่ยมีมุมไหนที่เราจะพัฒนาหรือเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้มันแข็งแกร่งและอยู่อย่างยั่งยืนต่อได้คือมิตรฉะนั้นโมเดลของอาจารย์จะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องตรงนี้นะคะอาจารย์แต่เสร็จแล้วขออนุญาตน้องนำไปถึงคำถามเนาะอาจารย์อีกหนึ่งบ้างคือเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะดิฉันเห็นด้วยกับแนวคิดของ constructivism นะคือการประกอบสร้างนิยมเพราะในสายวัฒนธรรมเราเชื่อว่าสิ่งนี้วัฒนธรรมต่างๆคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเนื้อมือของมนุษย์อาจารย์คือมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมเป็นผู้สร้างสรรค์ปั้นแต่งให้เกิดขึ้นนะนะคะแต่ทีนี้พอเห็นอาจารย์นำเสนอก็คือพอเป็น area เนาะทั้งในเรื่องของที่หลายๆจังหวัดมี2 อย่างที่สังเกตเห็นอาจารย์ก็คือว่าในบางตัววัฒนธรรมประเพณีบางอย่างเนี่ยพระจะเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างเช่นที่อะไรนะคะอาจารย์ที่ทำที่มันเป็นกิจกรรมเชิงสังคมวัดสำหรับผู้สูงอายุใช้ในการพัฒนาตรงนี้อันที่2คือวัดที่เป็นร่างของพระอาจารย์ที่เสียก็จัดเป็นงานประเพณีซะต่างๆซึ่งโสจะเห็นว่าทั้งหมดเหล่านี้นะมันจะเกิดการประกอบสร้างในมิติของพระพุทธศาสนาที่ให้เป็นประเพณีให้เป็นกิจกรรมของวัดขึ้นที่เป็นผู้รันนะคะอาจารย์แต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวเองก็คือสงงในเรื่องพอดีเราเป็นนักชาติพันธุ์วรรณะอาจารย์คือเราเป็นเนาะทีนี้พอกลุ่มพื้นดิสซิปลินของเราเนี่ยคือลักษณะว่าอัตลักษณ์การประกอบสร้างของชาติพันธุ์เนี่ยอย่างเช่นอย่างของพื้นเพเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าประเพณีนะเราจะมีฐานมาจากแอนิมิซึมคือวิญญาณนิยมหรือเรื่องผีซึ่งมันมาจากคนละปรัชญาแบบพุทธแต่ถ้าอาจารย์ตอบไปแล้วล่ะแต่ทีนี้ในเรื่องของอาหารหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเหล่านี้ที่อาจารย์ตีความ interpretation เนาะ interpretation มันนะว่าเออมันสามารถตีความเป็นหลักต่างๆแต่ว่าเราก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นมันก็คือตัว
ตีความผ่านกิจกรรมหรือในสังคมที่เขาจะทำร่วมกันอ๋อเราพอเข้าใจคอนเซปต์อันนี้ทีนี้เลยนำไปสู่คำถามว่าอาจารย์คะหลักอันนี้นี่คือโมเดลตัวนี้หรือหลักคิดตัวนี้มันเป็นสากลใช่ไหมคะอาจารย์ดูสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับของโลกมุสลิมที่เป็นชนเผ่าหนึ่งในชวาอินโดนีเซียได้ไหมหรือว่าเอาจะไปประยุกต์ใช้กับชุมชนอื่นได้ไหมถ้าสมมติต้องการที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์หรืออัตลักษณ์ศาสนาเขาให้ยั่งยืนมิติตรงนี้ใช้ได้ไหมคะอาจารย์หลักธรรมตรงนี้ยังเป็นหลักธรรมเป็นสากลไหมคะที่เป็นพุทธค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์มากแค่ท่านอาจารย์พูดแต่มันก็เกิดความกระจ่างไม่น่าจะเป็นคำถามแล้วนะผมว่านะ เพราะว่าท่านป้อนคำถามได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ เราจะสังเกตว่าทุกอย่างนี้นะครับท่านอาจารย์ครับมันเป็นธรรมะธรรมะมันคือธรรมชาติธรรมะไม่ใช่ของใครแล้วแต่ใครจะเข้าไปถอดรหัสแค่นั้นเองผมพยายามจะพูดเสมอว่าเราจะพยายามถอดรหัสสิ่งนั้นให้เป็นธรรมเพราะธรรมะมันคือธรรมชาติพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดมาแล้วท่านมาสร้างนั่นสร้างนี่เพียงแต่ท่านพยายามที่จะรวบรวมและแบ่งส่วนผมใช้คำว่ารวบรวมและแบ่งส่วนเหมือนกับพระองค์ได้ตรัสไว้ถามภิกษุทั้งหลายว่าเอ๊ะใบไม้เธอลงไปเด็ดใบไม้มาหนึ่งกำมือสิแล้วเธอคิดว่าใบไม้ในกำมือกับใบไม้ในป่าเนี่ยอันไหนมากโอ้โหใบไม้ในป่าต้องมากอยู่แล้วเชื่อไหมเราพูดกับเธอเนี่ยบอกกับเธอเนี่ยเท่าแค่ใบไม้ในกำมือแค่นั้นนั่นก็หมายความว่าหลักธรรมะหรือว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของกลางเหมือนกันท่านอาจารย์ครับอย่างที่บอกว่าความเคารพนะที่เป็นฐานเนี่ยท่านอาจารย์ครับความเคารพ respected respectation เนี่ยมันเป็นเรื่องของมารยาททางสากลอยู่แล้วนะมันไม่ได้บอกว่าเนี่ย respectation เนี่ยคือทางพุทธแต่เพียงทางภาษาบาลีของพระพุทธศาสนาบอกว่านิวาโตจะก็คือความนอบน้อมแค่นั้นเองถ้าอาจารย์เอาไปใช้เป็นภาษาสากลคือ respected นะฮะมันก็คือความเคารพนั่นเองนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจารีตก็คือนอมจารีตเรื่องของ tradition ก็คือเรื่องของเนี่ยโมเดลดังกล่าวเนี่ยพยายามสร้างไว้เพื่อเป็นสากลแต่สากลจะไปดึงและถอดรหัสเป็นของใครนั้นก็สามารถทำได้นะฮะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเนี่ยเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมท่านอาจารย์ครับกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่ได้เป็นกฎทางพุทธศาสนาอย่างเดียวมันเป็นกฎธรรมชาติ action reaction มันชัดเจนมันเป็นฟิสิกส์นะเป็นฟิสิกอลนะท่านอาจารย์นะดังนั้นไอ้โมเดลนี้ผมในส่วนตัวผมเองแล้วก็ที่ปรึกษาเองท่านยังบอกว่าถ้าท่านอาจารย์สร้างเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยชาวโลกเขาไม่รู้กับอาจารย์นะดังนั้นจึงมีภาษาอังกฤษเพื่อที่จะประกอบไว้ท่านอาจารย์ครับสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ถ้าอาจารย์โสรยาจักกรุณานำโมเดลนี้ไปสร้างสมมุติไปกลุ่มในเกาะชาวาหรือไปสร้างในโลกมุสลิมหรืออะไรต่างๆแล้วมันเป็นผลอะไรออกมาอีกเนี่ยผมคิดว่าจะขอบคุณมากๆเลยแล้วงานของผมออกมาเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆครับขอบคุณท่านอาจารย์โสรยาครับที่คิดต่อยอดครับชื่นใจมากเลยฮะครับขอบคุณท่านอาจารย์โสรยาค่ะหมดคำถามหรือยังคะหมดแล้วค่ะอาจารย์หมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะน่าจะขอเสนอแนะว่าวิดีโอตัวสุดท้ายคำถามอ๋อได้ค่ะอาจารย์โลกิจเชิญเลยครับได้ค่ะเชิญครับอาจารย์อยากทราบว่าอิทธิพลของครูบาวงท่านมีผลต่ออัตลักษณ์ต่อชาติพันธุ์แล้วก็ในด้านใดบ้างครับแล้วก็มีอิทธิพลมากขนาดไหนครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ครับขอบคุณครับโอ้โหอยากครับสวัสดีครับท่านอาจารย์บรกิจขอบคุณมากเลยผมอยากจะเชิญท่านอาจารย์บรกิจเนี่ยท่านอาจารย์ทัวริซึมอยู่แล้วเนี่ยมาเที่ยวที่ลีครับแล้วท่านอาจารย์จะเห็นเลยเมืองลีนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองแห่งนักบุญเพราะว่าเมืองลีเนี่ยมีครูบาดังอยู่3องค์ครับ1ครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ดังที่สุดเลยในภาคเหนือนะเป็นนะถือว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านบำเพ็ญบารมีมาจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปหรือใครไม่รู้จักครูบาศรีวิชัยไม่ใช่ท่านอยู่ลีครับอยู่บ้านปางนี่เองครับแล้วครูบาอภิชัยขาวปรีนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูบาครูบาศรีวิชัยแล้วครูบาวงเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของทั้งสองท่านนี้คูบาทั้ง3คูบาเนี่ยจึงอยู่ที่เมืองลีเป็นเมืองแห่งตนบุญล้านนาครับท่านอาจารย์ครับแล้วอิทธิพลของคูบาวงเนี่ยถามว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างไร
ถ้าจะโฟกัสไปที่อัตลักษณ์คือครูบาวงศ์นี่ครับท่านปฏิบัติธรรมท่านธุดงค์ท่านเป็นพระที่สายธุดงค์เดินป่าแล้วก็ไปโปรดญาติโยมโดยเฉพาะท่านมักจะไปหาชนที่เป็นชาติพันธุ์คือไปหาพวกชาวปากากยอดังนั้นเนี่ยเวลาท่านธุดงค์ไปเนี่ยท่านจะไปหาพวกปากากยอพวกชาวบ้านชาวผมคิดว่าในทัศนะของผมมองนะฮะครูบาวงศ์เนี่ยท่านอาจจะเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ธุดงค์ไปหาโลกที่ยังไม่สว่างที่กำลังมองดูว่าคนต่างๆเหล่านั้นเขาเชื่อเรื่องของพูดผีปีศาจวิญญาณอะไรเรื่องผีแต่ท่านพยายามเอาแสงสว่างของพุทธศาสนาเนี่ยไปให้คนกลุ่มนั้นครับในความคิดของผมนะแล้วพอครูบาปฏิปทาของครูบาเนี่ยดีคนชาวปากากยอนี่นะฮะถ้าเขาได้ศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยเขาศรัทธาแบบถวายหัวเลยนะท่านอาจารย์นะแล้วพอเขาได้ศรัทธาปฏิปทาของครูบาในการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเชื่อไหมฮะเขาขอเป็นลูกศิษย์แล้วตามครูบามาเลยนะฮะเขาไม่ได้สนใจว่าบ้านเรือนของเขาจะอยู่ไหนตามลูกศิษย์เนี่ยเดินจากจังหวัดตากเนี่ยนะฮะเดินพากันมาเป็นโอ้โหเหมือนกับกองคาราวานเลยครับแล้วพอมาถึงนะครูบาบอกให้อยู่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอลีเนี่ยนะอยู่ตรงบ้านห้วยต้มเนี่ยแล้วถึงจะจัดสรรปันส่วนให้อยู่ในพื้นที่นั้นพออยู่ในพื้นที่พอจะมาเป็นลูกศิษย์ครูบาครูบาตั้งกฎเลยว่า1ต้องกินเจต้องถือศีล5ต้องทำวัดปฏิบัติธรรมทุกคนก็ทำตามครูบาในยุคแรกนี่มั่นใจฟันธงได้เลยว่าปฏิปทาแล้วก็คนเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีอยู่คนยุคก่อนเนี่ยเขาปฏิบัติเคร่งครัดมากนะยิ่งกว่าพระอีกนะเอาพูดกันตรงๆเลยวัดปฏิบัติของเขาเนี่ยเคร่งครัดมากนะฮะดังนั้นเนี่ยคืออิทธิพลหลักเลยแม้ครูบาจากมรณะไปแล้วเนี่ยสรีระก็ไม่เผารักษาไว้เพราะเขามองว่าถ้ามองไปที่วัดห้วยต้มเหมือนครูบายังอยู่บารมีธรรมของครูบายังปกปักรักษาเขาเชิญค่ะอาจารย์เต้เชิญค่ะคือตะกี้นี้ก็ยังเคลือบเคลิ้มกับคำตอบของอาจารย์อยู่ครับแต่ก็ยังมีข้อสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนภายนอกแล้วคนภายในมีการสื่อความหมายความสำคัญของครูบาตนบุญทั้งสามท่านคือถ้าสำหรับผมเป็นผู้คลั่งไคล้พระเครื่องเนี่ยผมรู้จักทั้งครูบาศรีวิชัยแล้วก็ครูบาขาวปีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจครับว่าสำหรับคนภายนอกเนี่ยเหมือนผมรู้สึกว่าเหมือนคนภายนอกจะไม่รู้จักครูบาขาวปีในวงกว้างครับอันนี้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าครับแต่ว่าก็มีคำถามก็คือคนภายในนะครับสื่อความหมายความสำคัญของครูบาขาวปีมากน้อยขนาดไหนครับครับขอบคุณท่านอาจารย์ครับจริงๆแล้วเรื่องของครูบาสามครูบาหนาตนบุญในภาคเหนือโดยเฉพาะที่เมืองลีนี่นะฮะก็คือว่าคนทางเหนือเนี่ยเขาจะรู้จักเป็นอย่างดีนะอาจจะรู้จักในลักษณะของปฏิปทาของครูบาที่เป็นตนบุญนะฮะก็คือท่านปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งเป้าหมายของท่านเพื่อการหลุดพ้นเราจะสังเกตได้ว่า3ครูบานี้นะฮะอาจารย์เต้ครับถ้าในแวดวงของพระเครื่องเนี่ยนะพระทั้งหลายที่ดังๆเนี่ยจะเป็นพระวิทยาคุณนั่นก็หมายความว่าเป็นพระเกจิอาจารย์แต่ทั้ง3ท่านนี่นะฮะท่านไม่ได้เป็นพระเกจิอาจารย์แต่ท่านมุ่งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะถ้าจะกล่าวไปแล้วก็คือเพื่อที่จะมุ่งในเรื่องของการหลุดพ้นและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของเชิงพันธุนิยมเนี่ยจะไม่มีมากเกินไปแต่เรื่องของพระเครื่องบ้างอะไรบ้างก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยพระเครื่องหรืออะไรต่างๆที่สร้างเนี่ยจริงๆแล้วเป้าหมายของการสร้างพระเนี่ยเอาเข้าจริงๆนะเป็นเรื่องของวัตถุนิยมนะเพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนะแสดงความเคารพแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าเอ๊ะทางครูบาทางภาคเหนือเนี่ยทำไมไม่ค่อยดังเลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่จะประชาสัมพันธ์ในเชิงของการพาณิชย์แล้วก็ในเชิงของเลยคนไม่ค่อยรู้จักนะแต่ถ้ารู้จักในเรื่องของการปฏิปทาในเรื่องของการปฏิบัติวัดปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ย
ก็ถ้าคนที่อยากสนใจถึงจะเข้ามาศึกษาและปฏิบัติตามนะฮะไม่เหมือนกับหลวงพ่อคุณก็ดีหลวงพ่ออะไรก็ดีที่คนรู้จักดังทั่วประเทศเลยใช่ไหมฮะเหมือนกับปัจจุบันนี่กับหลวงพ่อพัดก็ดังนะท่านอาจารย์วรกิจเนาะนะรุ่นไหนออกมาหลวงพ่อรวยน่าจะเป็นเรื่องของปฏิปทาคนละแนวทางปฏิบัติครับท่านอาจารย์ครับเลยทำให้คนใต้ไม่รู้จักหลวงพ่ออุบาศีวิชัยอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่เหมือนกับจตุคามรามเทพที่มีการโปรโพเกชันมีการประชาสัมพันธ์แบบวงกว้างแล้วก็ทำให้คนรู้จักอย่างเงี้ยไม่ลักษณะนั้นจึงทำให้คนเนี่ยรู้จักน้อยดังนั้นเนี่ยใช้หลักการนี้ครับท่านอาจารย์เต้ครับเอหิปัสสิโกถ้าอยากรู้ก็จงเข้ามาศึกษาถึงจะรู้แล้วก็เข้าใจอย่างเงี้ยครับท่านอาจารย์ครับ น่าจะเป็นลักษณะนี้เนาะท่านอาจารย์เนาะครับพูดง่ายๆก็คือท่านอาจารย์ต้องการให้ท่านอาจารย์เต้เดินทางไปที่ลำปางเพื่อที่จะเขียนงานเลยนั่นเองเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์ตรงนี้ไม่ทราบว่ามีงานสมโภชประจำปีครูบาวงครูบาข่าวปีกับท่านครูบาวงไหมครับมีทุกปีฮะครูบาเขาปีนี้เพิ่งเปลี่ยนผ้าเขาเรียกว่าประเพณีเปลี่ยนผ้าครูบาครูบาเขาปีเนี่ยท่านเองเนี่ยท่านจะนุ่งผ้าขาวนะครับท่านอาจารย์ครับเดี๋ยวประวัติโอ้โหเล่าแล้วยาวฮะท่านจะนุ่งผ้าขาวแต่ท่านก็เป็นพระอยู่นะฮะเนื่องจากว่าเรื่องของอธิกรณ์เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านั้นครูบาศรีวิชัยนี่ไม่มีแล้วสรีระท่านเนี่ยสังขารท่านเนี่ยได้พระราชทานเพลิงไปนานแล้วแต่ครูบาวงก็มีจะมีพิธีเปลี่ยนผ้าครูบาทั้งสองพิธีแต่ผมก็ต้องขออนุญาตว่าผมจำไม่ได้แต่ว่าครูบาเขาปีเพิ่งเสร็จไปเราสามารถที่จะเซิร์ชหาได้ว่าเขาจะจัดงานในช่วงไหนนะครับครูบาทั้งสองครูบามีครับท่านอาจารย์ครับถ้าอาจารย์หาว่างๆเชิญขึ้นมาเที่ยวนะครับผมจะพาเที่ยวครับ เชิญทุกท่านเลยสายลำพูนผมสะสมของสายครูบาจันตะครับอ๋อครูบาจันตะครับอันนี้เป็นพระกิจครับเป็นพระกิจอาจารย์ยุคหลังครับยุคหลังครูบาจันตะครับอาจารย์วรกิจนี่น่าจะมีพระเครื่องเยอะนะฮะถ้าว่างๆก็มาส่องด้วยกันที่บ้านผมเนี่ยแต่พระของผมนี่จะเป็นพระนวกะพระใหม่ครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์วรกฤตชื่นจิตนะคะที่ได้มีคำถามแล้วก็ร่วมแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะท่านในรายการมีสิ่งใดที่จะถามเป็นเซสชั่นสุดท้ายไหมคะโอเคถ้าอย่างนั้นก็คงจะต้องเป็นในลักษณะของการตั้งคำถามแล้วมีข้อสงสัยแล้วแล้วก็ร่วมแชร์แล้วนะคะอันดับสุดท้ายก็น่าจะเป็นของดิฉันนะคะก็น่าจะเป็นข้อสงสัยของสังคมนะคะที่เวลาเห็นพวกเราคุยกันในช่องซูมนะคะก็อาจจะว่าสังคมอยู่ข้างนอกเนี่ยนั่งฟังนั่งติดตามในรายการนี้ไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเกิดองค์ความรู้บางตัวขึ้นมาแต่บางตัวก็อาจจะเกิดข้อสงสัยหรืออาจจะเกิดข้อเคลือบแคลงหรืออาจจะเกิดการต้องการอยากจะเสนอแน่หรือต้องการอยากจะรู้อะไรไปมากกว่านั้นนะคะดิฉันก็เลยอยากจะตั้งข้อสงสัยนะคะโดยจากการฟังนะคะการนำเสนองานของท่านอาจารย์นะคะก็ได้ทราบว่าการบุญเข้ามือเนาะบุญเข้ามือก็ได้กราบได้ไหว้เนาะท่านอาจารย์นะคะบุญเข้าตาก็ได้มองเห็นทัศนาแล้วก็บุญเข้าใจก็ได้เจริญสมาธิภาวนานะคะดังนั้นนะคะความสงสัยนะคะของดิฉันเนี่ยนะคะหรืออาจจะผู้อยู่ข้างนอกรายการนะคะที่นับพันแสนล้านคนนะคะทั่วโลกนะคะก็อาจจะตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะในเรื่องที่มานำเสนอเนี่ยเป็นในท็อปดิกในเรื่องของพุทธบูรณาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความของชุมชนชาวพุทธล้านนานะคะทีนี้เราก็จะถามไปว่าสิ่งที่ผู้นำเสนอกำลังที่จะถอดอัตลักษณ์นั้นนะอาจจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะนะวิธีการถอดอัตลักษณ์แบบพุทธเพื่อการบูรณาการนะท่านอาจารย์มีหลักการอย่างไรในการนำมาซึ่งการถอดอัตลักษณ์เฉพาะอย่างเช่นว่าอาจารย์กำลังนำเสนอทั้งหมดนะฮะดังที่ข้าพเจ้าได้ฟังว่าอาจารย์ได้นำเสนอท้องถิ่นบวกศาสนาแล้วก็เพื่อการบูรณาการมันก็จะไปสู่อัตลักษณ์ของชุมชนบวกหลักการบวกบูรณาการ
ตัวบวกบูรณาการตรงนี้ค่ะสังคมกำลังอยากจะถามว่าวิธีการถอดอัตลักษณ์เพื่อนำไปสู่แนวทางการบูรณาการที่ท่านอาจารย์ใช้หลักธรรม2ตัวนะฮะที่อาจารย์ใช้หลักธรรมก็คือวัฒนธรรม4ที่อาจารย์พูดไปแล้วว่านิติธรรมนู่นนี่นั่นนะคะหรืออาจจะเป็นวัตถุธรรมหรือสหธรรม6เนาะค่ะที่อาจารย์ที่ออกมาเป็นโมเดลนะคะแต่ก่อนที่จะออกมาเป็นโมเดลอาจารย์ใช้หลัก2ตัวนั่นก็คือหลักวัฒนธรรม4กับหลักพุทธธรรมซึ่งการที่ท่านอาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดแล้วมันก็จะรวมไปถึงว่าอาจารย์กำลังถอดอัตลักษณ์เหล่านี้ผ่านตัวกิจกรรมใช่หรือเปล่าอันนี้คำถามแรกนะคะค่ะได้โปรดท่านอาจารย์ได้ตอบคำถามข้อสงสัยของประชาชนด้วยค่ะครับขอบคุณครับบางทีการสงสัยของประชาชนอาจจะมีข้อสงสัยมากกว่านี้นะฮะแต่ผู้นำเสนอลืมบอกไปว่าผลของการศึกษาวิจัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเท่านั้นนะครับเพราะว่าผู้นำเสนอก็ได้ปรารภเป็นเบื้องต้นแล้วว่าเป็นผลการศึกษาในระดับดุษฎีนิพนธ์ของปริญญาเอกของผมเองแต่ว่าการถอดรหัสต่างๆเนี่ยทำก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของนักวิจัยนะฮะจะมาติดต่างคิดเอาเองก็ไม่ได้นะแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามองทุกอย่างอย่างเป็นองค์รวมและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการมีส่วนร่วมนะเพราะว่าการที่เราจะไปถอดรหัสหรือว่าเราจะบอกว่าอันนี้ชุมชนนี้มีอันนี้มันอยู่ที่การลงพื้นที่เข้าไปศึกษาสิ่งที่สำคัญที่สุดการมีส่วนร่วมที่ว่านี่คือได้จากการสัมภาษณ์จากการโฟกัสกรุ๊ปดิสคัชชั่นโฟกัสกรุ๊ปของผู้ที่ได้เป็นนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนานักวิชาการทางด้านวิถีวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมอะไรต่างๆผมก็เอามาพูดคุยกันนะครับและคราวนี้การถอดรหัสดังกล่าวเนี่ยผู้วิจัยเองเนี่ยได้ศึกษาโดยองค์รวมแล้วแล้วก็มากรุ๊ปปิ้งมาจัดโดยเฉพาะเราเอาเรื่องของวัฒนธรรม4ส่วนนะฮะมาวางไว้กรอบไว้และหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องจับเข้าไปแล้วอันไหนเนี่ยที่มันเป็นเนื้อหาสาระต่างๆที่ได้จากการสัมภาษณ์นะก็พยายามถอดรหัสตัวนั้นมาถามว่าได้มายังไงข้อมูลก็ได้มาจากการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับความกรุณาจากผู้ที่มีความรู้ให้องค์ความรู้มาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยก็เกิดจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองที่พยายามที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์เรื่องนี้ออกมาครับท่านอาจารย์ครับดังนั้นแปลว่าท่านอาจารย์กำลังสรุปว่าท้องถิ่นบวกศาสนาบวกบูรณาการคือแนวทางการถอดอัตลักษณ์แบบพุทธบูรณาการนั้นมันเกิดจากเกี่ยวข้องเชื่อมต่อสัมพันธ์กันแล้วก็ผ่านตัวกิจกรรมของบุคคลแล้วก็อาจารย์ก็ถอดออกมาจากการที่ได้อินดิฟอินเตอร์วิวได้ไปรู้ได้ไปเห็นแล้วก็ถอดออกมาที่มีความเชื่อมต่อสัมพันธ์กันอย่างนี้ใช่หรือไม่คะท่านอาจารย์ครับใช่แล้วครับโอเคค่ะนำไปสู่คำถามตัวที่2ค่ะท่านอาจารย์ว่าจากที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่นะคะก็คือ8ชุมชนที่มีการคัดเลือกพื้นที่ก็คือพื้นเมือง4กลุ่มชาติพันธุ์4ค่ะท่านอาจารย์ทีนี้มันก็เลยเกิดการตั้งค่ะจริงๆแล้วการนำเสนองานทุกงานนั้นถ้าเมื่อผู้นำเสนองานหรือวิทยากรนำเสนองานจบแล้วไม่มีผู้คนสงสัยเลยหมายถึงว่างานนั้นถ้าไม่รู้ก็คือไม่เกิดองค์ความรู้ว่าจะต้องถามอะไรนะคะก็คือไม่รู้ว่าต้องสงสัยอะไรแต่ถ้าว่าในการนำเสนอของวิทยากรเมื่อนำเสนอจบแล้วทุกคนรู้สึกที่อยากถามเกิดข้อสงสัยต่างๆนั่นหมายถึงว่างานวิจัยหรือองค์ความรู้ตรงนั้นน่ะมันน่าจะเป็นตัวหนึ่งในการที่จะซัพพอร์ตหรือในการต่อมิติทางวัฒนธรรมหรืออาจจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆกับตัวของผู้ที่จะเอาไปสร้างประโยชน์ได้นะคะดังนั้นดิฉันในนามภาคประชาชนนะคะที่ตั้งข้อสงสัยก็เลยต้องถามท่านอาจารย์เพื่อที่จะดึงองค์ความรู้ออกมาว่าอาจารย์มองผ่านเลนแบบนี้อาจารย์เห็นอย่างนี้แล้วถอดออกมาแล้วเห็นตัวนี้โดยใช้ระบบตัวนี้แล้วก็ฐานทางวัฒนธรรมแบบนี้ใช่หรือไม่อย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆต่างวัฒนธรรมก็ย่อมสามารถเอาไปใช้ประโยชน์โดยใช้ลู่ทางวัฒนธรรมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ไม่สามารถที่จะ
เชื่อมต่อสืบสานสัมพันธ์หรือว่าเป็นแบบแนวเดียวกันได้นั่นหมายถึงว่าถ้าเรานำเอาไปใช้ต่างวัฒนธรรมมันก็จะเกิด impact หรือผลกระทบที่ไม่น่าจะสอดคล้องกันได้ใช่ไหมคะท่านอาจารย์เนาะค่ะทีนี้ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นคำถามคือคำถามในข้อต่อไปว่าเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ของท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ใช้เกณฑ์คัดเลือกพื้นที่8ชุมชนโดยแบ่งเป็นพื้นเมือง4เมืองนะคะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์4นะคะแล้วท่านเนี้ยเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เหตุใดท่านอาจารย์จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง2กลุ่มโดยการแบ่งว่าตัวพื้นเมืองกับตัวกลุ่มชาติพันธุ์มันก็จะเกิดข้อคำถามแบบลึกลงไปอีกว่ากลุ่มชาติพันธุ์แบบเมืองกับกลุ่มชาติพันธุ์แบบพื้นเมืองแบบพื้นเมือง4กลุ่มชาติพันธุ์4เขามีปัญหาอะไรกับเด็กและเยาวชนปัจจุบันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอะไรที่ไหลบ่าเข้ามาแล้วทำให้เขาเกิดกระแสปฏิวัติหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการไม่พัฒนาสืบทอดต่อไปหรืออย่างไรดังนั้นเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ของท่านอาจารย์เนี่ยเหตุใดอาจารย์จึงใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่แบบนี้โดยเฉพาะเป็นเหมือนลักษณะปลายกระจายการศึกษาทั้ง8จังหวัดเลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ในแถบภาคเหนือทั้งหมดเลยภาคนี้อยู่จังหวัดน่านอยู่อำเภอนี้จังหวัดพะเยาอยู่อำเภอนี้อำเภอนั้นเหตุใดจึงเหตุอะไรทำให้อาจารย์มองเห็นกลุ่มชาติพันธุ์นี้คะท่านอาจารย์ครับเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณมากคำถามของท่านอาจารย์เนี่ยอย่างที่อาจารย์สุรยาพูดว่าถ้าใจว่ายากก็ยากแต่มันเป็นคำถามที่น่าจะคลายความสงสัยว่าทำไมคุณมีเกณฑ์อะไรถึงเลือกใช่ไหมครับแท้ที่จริงแล้วเบื้องต้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นล้านนาเนี่ยนะครับเราต้องนึกถึงถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์มันก็ยาวเนาะประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยความเป็นสยามประเทศและความเป็นอาณาจักรล้านนาล้านช้างศรีวิชัยนู่นนี่นั่นโอ้โหกว่าจะพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากถ้าพูดถึงเรื่องล้านนาเนี่ยในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมืองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมีเฉพาะคนที่เป็นคนล้านนาอย่างเดียวถูกไหมครับท่านอาจารย์ครับก็จะต้องมีคนชาติพันธุ์อื่นๆนะที่อยู่ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดว่าล้านนาคือ8จังหวัดภาคเหนือดังนั้นในความหมายว่าถ้าเราโฟกัสไปที่คนเมืองคนพื้นเมืองอย่างเดียวงั้นแสดงว่าในเรื่องของชาติพันธุ์ก็ถูกตกไปแล้วถามว่ามีเกณฑ์อะไรถึงเลือกไทยหรือไทยอันนั้นผมนำเรียนอย่างนี้นะว่าวิจัยนี้เรามีเป้าหมายเราอยากจะให้พื้นที่ต่างๆที่เราได้เลือกนั้นน่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นเคสสตัดดี้ที่สามารถที่มองเห็นว่าเขามีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงแล้วเขามีผลงานหรือมีอะไรที่ก่อให้เกิดปรากฏการเข้มเกิดความเข้มแข็งด้วยตัวพวกเขาเองผมยกตัวอย่างที่อำเภอลี้ทำไมถึงเลือกวัดห้วยต้มนะทำไมถึงเลือกชุมชนห้วยต้มเพราะว่าในจังหวัดลำพูนนี่นะฮะก็มีหลายวัดฮะที่มีอัตลักษณ์ทำไมไม่รักไม่เลือกที่พระธาตุธิริบุญชัยล่ะเพราะพระธาตุธิริบุญชัยนี่กูหูดังนะทำไมอาจารย์ไม่เอาก็เพราะว่านั่นน่ะเขามีความเข้มแข็งเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ที่ผมเลือกก็เพราะว่านั่นเป็นเรื่องของชาติพันธุ์ที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงระหว่างการนับถือเดิมดั้งเดิมเขามีการนับถือที่เป็นนับถือผีถูกไหมครับเพราะว่าชาวปากากยอหรือว่าชาวบ้านชาวเนี่ยเขานับถือผีแต่เขาเปลี่ยนวิถีการนับถือผีมานับถือพระพุทธศาสนาและมีครูบาเป็นตัวจับสำคัญเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เขานี่สามารถเปลี่ยนความคิดแนวทางตรงนั้นได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นอัตลักษณ์คือเขาก็ไม่ได้ละทิ้งวิถีประเพณีของการปฏิบัติในความเป็นตัวตนของเขาที่เป็นไอเดนติตี้ที่อยู่ในชาติพันธุ์ของเขาแต่เขาสามารถที่จะประยุกต์ในสองส่วนนี้เป็นเรื่องเดียวกันได้โดยอาศัยหลักการที่มันเกิดความเข้มแข็งดังกล่าวนะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็เช็คเช่นเดียวกันครับมันจึงทำให้ผมเนี่ยได้เลือกทั้งจริงๆแล้วการเลือกพื้นที่ครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่ได้ผมยังไม่รู้เลยนะฮะว่าไอ้สิ่งที่ผมเลือกเนี่ยพอมันถูกถอดรหัสพอมันถูกดูศึกษาข้อมูลแล้วอ๋อมันแบ่งเป็น2 ส่วนจริงๆ
เพราะเราจะต้องแสดงให้เห็นได้ชัดว่าในความเป็นล้านนาเนี่ยมันถือเป็นพื้นที่แอเรียแค่นั้นเองแต่กลุ่มคนเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหมือนในประเทศไทยอ่ะโอ้โหมีกี่สายพันธุ์มีกี่นาชนชาตินะฮะอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมเลือกตรงนี้แล้วพยายามเลือกชุมชนที่เขาเข้มแข็งนะเหมือนจะเสนอเคสสตัดดี้ตรงนี้ด้วยเพื่อพอเป็นโมเดลพอเป็นรูปแบบนี้แล้วเนี่ยพอได้ถูกนำเสนอไปแล้วท่านอาจารย์ครับเราจะสามารถที่จะกลับไปดูร่องรอยการศึกษาหรือไปดูตัวเป็น the best เหมือนกับเป็น best pack ที่ให้เราได้ในชุมชนดังกล่าวนะครับท่านอาจารย์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าท่านผู้ชมคะเรื่องของท่านอาจารย์ที่ได้นำเสนอในเรื่องของพุทธบูรณาการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาถือว่าเป็นงานวิจัยที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นไม่ว่าแต่ชุมชนในเมืองยังกล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์อีกดังนั้นดังที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์นะคะอุปสอดนะท่านก็กำลังที่จะบรรยายว่างานวิจัยเช่นนี้มันจึงนำไปสู่นวภาพนะคะความหมายของนวภาพก็คือบังเกิดใหม่หรือนำมาใช้หรือนำมาใช้อีกดังที่ท่านอาจารย์ได้เห็นว่าตัวบังเกิดใหม่บางวัดในเคสของบางพื้นที่ไม่ได้มีวัตถุที่มาจากประวัติศาสตร์ไม่ได้มีวัตถุโบราณไม่ได้มีศาสนวัตถุอะไรเลยแต่เจ้าอาวาสเขาสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแต่สิ่งที่เขาลืมไม่ได้ก็คือชนพื้นเมืองนั้นนะคะจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโดยผ่านมิติทางพระพุทธศาสนาแต่ยังอาศัยยังรักษาอัตลักษณ์แบบชุมชนดั้งเดิมโดยเฉพาะกลุ่มที่5นะคะที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกลุ่มชุมชนบ้านห้วยฝายจังหวัดลำปางซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งที่ในการนำเสนอครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งมากก็คือว่ากลุ่มชนนี้เขาจะมีการโพกผ้ามาแต่ก่อนมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะคะแต่พอเวลามาทางพระพุทธศาสนานะคะเวลาเราเข้าวัดเนี่ยโดยธรรมเนียมของพุทธเนี่ยเราจะต้องอะไรที่อยู่บนศีรษะเนี่ยเราจะต้องถอดนะฮะแต่มีกลุ่มอัตลักษณ์เนี่ยกลุ่มเดียวที่เขาถือว่าการโพกหัวเนี่ยถือว่าเป็นความเคารพที่สูงสุดการถอดออกมาถือว่ามันไม่ใช่ต้องโพกนะอย่างเงี้ยถึงเข้าไปในวัดได้มันเลยกลายเป็นอัตลักษณ์ identity พื้นที่ของบ้านห้วยฝานจังหวัดลำปางที่รักษาอัตลักษณ์ตรงนี้แล้วโพกผ้าเข้าวัดได้โดยไม่ผิดจารีตประเพณีนะคะแล้วก็กลุ่มที่6ที่อาจารย์ได้นำเสนอชุมชนบ้านร่องคือจังหวัดพะเยาซึ่งเจ้าอาวาสพยายามที่จะนำผู้สูงอายุนะคะแล้วก็รักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็จัดกิจกรรมขึ้นมาไม่มีอะไรก็ช่างก็ต้องหาไอเดนติตี้ของตนเองให้ได้นะคะโดยผ่านพุทธบูรณาการนะคะสิ่งนี้เองจึงกลายเป็นนวภาพที่นำไปสู่การบูรณาการที่เรากำลังตั้งคำถามว่าอะไรคือพุทธบูรณาการแล้วตัวไหนซึ่งเป็นตัวที่จะมาเสริมสร้างแล้วอะไรคืออัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธล้านนาดังที่เราได้เห็นแล้วนะคะดังนั้นนะคะลำดับต่อไปกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากลำดับสุดท้ายนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นงลักษณ์อานีได้กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ร่วมรายการและก็กล่าวปิดรายการกราบขอบพระคุณมากค่ะก็กราบขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนันต์อุปสอดนะคะที่ได้กรุณานะคะอธิบายเราเคลิ้มๆมากเลยค่ะแล้วก็พอได้ฟังทั้งท่านวิทยากรและผู้ร่วมรายการแล้วเนี่ยทำให้เราต้องมีหน้าที่ไปอ่านหลักธรรมเพิ่มขึ้นค่ะเพื่อจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพราะว่าณตอนนี้เริ่มหลงไหลแล้วว่าสิ่งที่แต่ละท่านพูดในแต่ละท่านนี่สุดยอดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเราได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วเชื่อว่าท่านที่ได้ชมรายการนี้ก็คงจะได้รับความรู้ที่ถือว่าเป็นสิ่งเพราะว่าเป็นในระดับของเป็นการศึกษาในระดับปริญญาเอกแน่นอนค่ะได้องค์ความรู้ใหม่ตรงส่วนนี้แล้วเราก็ทำให้เราเห็นโมเดลนะคะว่ามันพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เป็นกลางจะหยิบจะใช้และที่ไหนก็สามารถที่เอาไปใช้ได้ทั้งหมดก็ขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบพระคุณท่านวิทยากรค่ะคุณค่ะปิดอัดแล้วใช่ไหมท่านอาจารย์ปิดอัดแล้วใช่ไหม